เหนือกว่าเจ้าแห่งท้องถนนจาก Spark 135สู่ Exciter 150รถจักรยานยนต์ Sport Moped เป็นหนึ่งในความท้าทายตลอดกาลของ Yamaha และในปี2021ประวัติศาสตร์บทใหม่ของ Yamaha ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเหนือกว่าเจ้าแห่งท้องถนนความท้าทายที่จะนำพา Exciter ไปให้ไกลกว่าที่เคยเริ่มด้วยการระดมความคิดภายในทีมพัฒนานำไปสู่การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ยกชุดจึงได้มาซึ่งขุมพลังอันล้ำสมัยขนาด155ซีซีพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA และปรับแต่งอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สมรรถนะในการทำงานสูงสุดระบบ VVA ทำให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่นตั้งแต่รอบการทำงานต่ำไปจนถึงรอบการทำงานสูงสุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกช่วงความเร็วประกอบกับแมปการจุดระเบิดเฉพาะทุกช่วงเกียร์จึงให้ความรู้สึกต่างกันไปไม่ว่าจะเกียร์สูงหรือเกียร์ต่ำด้วยระบบ Axis และ Slipper Clutch ของ Yamaha พร้อมระบบเกียร์ใหม่6 Speed ที่จะทำให้การขับขี่สนุกกว่าที่เคยเพื่อให้เครื่องยนต์อันทรงพลังนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโครงรถจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญเพื่อการขับขี่ที่เสถียรยิ่งขึ้นในช่วงความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูงระหว่างการขับขี่ทางไกลและการควบคุมรถที่แม่นยำสำหรับการขับขี่บนถนนในเมืองทีมพัฒนาจึงช่วยกันออกแบบโครงรถที่ทั้งแข็งแกร่งและทนทานจึงได้โครงรถแบบแบ็กโบนใหม่ที่มาพร้อมคอเฟรมรูปตัววายแทนเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งใหม่พร้อมเพิ่มขายึดทรงบูมเมอร์แรงที่จะทำให้การขับขี่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับสมรรถนะในการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบคล่องตัวทั้งในเมืองและการขับขี่ในระยะไกลและนี่จะเป็นรากฐานให้กับ Exciter รุ่นถัดไปเหนือกว่าเจ้าแห่งท้องถนนเราจะถ่ายทอดคุณสมบัติทั้งหมดนี้ผ่านรูปลักษณ์ภายนอกได้อย่างไรทีมออกแบบใช้เวลาหลายต่อหลายชั่วโมงในการออกแบบ Exciter รุ่นใหม่นี้โดยเน้นที่ทุกรายละเอียดที่สุดจึงถ่ายทอด DNA ความโฉบเฉี่ยวจากรถรุ่นพี่ใน R Series ให้กับ Exciter เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์แบบรถแข่งการออกแบบ Horizontal Line บนตัวรถอย่างลงตัวช่วยคงเอกลักษณ์และความรู้สึกสไตล์ Moped ไว้ช่วงท้ายดีไซน์ให้ปราดเปรียวช่วยให้รถทั้งคันดูโฉบเฉี่ยวและดุดันองค์ประกอบในการออกแบบทั้งหมดนี้ถอดแบบมาจาก YZF R1 สำหรับการส่องสว่างไฟหรี่ดีไซน์ตามแบบฉบับรถตระกูล Exciter ขณะที่ไฟต่ำถูกติดเข้ากับแฮนเดิลบาร์และไฟสูงติดเข้ากับตัวบอดี้ช่วงล่างทำให้ได้รูปลักษณ์ด้านหน้าที่ไม่เหมือนใครเจ้าแห่งท้องถนนจึงถือกำเนิดใหม่พร้อมด้วยลูกเล่นและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Exciter 155ใหม่ตำนานบทล่าสุดในประวัติศาสตร์แห่งความท้าทายของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ส่องกล้องบอลไทยนะครับเจอกันวันนี้ครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับที่24ครับครับผม ลืมดูวัน24มกราคมกำลังดูบอลหญิงอยู่นะครับก็เดี๋ยวเชียร์บอลหญิงไปพร้อมๆกับเราเลยแล้วกันนะครับก็อยู่ผมธวัชเอกชัยแล้วก็พี่บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณเหมือนเดิมนะครับครับก็วันนี้มาจัดชนกับฟุตบอลหญิงนะครับก็ไม่ต้องดูหรอกครับเดี๋ยวรอฟังรายงานผลเอาไม่ต้องดูบอลหญิงไม่ต้องดูเราไปบอลหญิงดูเราสิคือบอลหญิงก็ดูทางแอปพลิเคชันเหมือนกันครับนะฮะรายการของเราก็ดูทางโซเชียลเหมือนกันเออแล้วมันสามารถดูสองจอได้ไหมได้ดิดูได้ดิมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิไม่เว็บนี่ดูไทยในทีวีได้ปะได้พี่โหลดมาดูใช่คือถ้าในสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะมีแอป Eleven Sport ให้โหลดกันคุณก็สามารถไปโหลดแล้วก็เปิดดูในทีวีได้ก็ได้ก็ดูแต่ว่าถ้าคุณแคสขึ้นทีวีก็ได้แล้วมั้งสมัยนี้มันทำได้หมดแล้วนี่ถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่หน่อยน่าจะอย่างนั้นนะฮะก็ลงสนามเจอกับอินโดนีเซียดูแล้วก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เตะเพิ่งจะลงสนามมาครับนะครับเพิ่งจะเคารพเพลงชาติกันไปของเราลังบูมมันอยู่เปลี่ยนทีมคนแรกหมดเลยใช่ไหมไทยเราเห็นว่าเปลี่ยนยกทีมนะก็วันนี้ยกทีมมีรุ่นเก่าอย่างแนนซี่สุนิสาทั้งไทยสงมีน้องไหมธนิการแดงดานะฮะลงเล่นด้วยนะครับ
แต่ว่าอินโดนีเซียเองก็นั่นแหละครับนัดแรกโดนออสเตรเลียถล่มมา18ลูกซึ่งมันเยอะมากนะครับมันคือมาตรฐานของฟุตบอลหญิงที่เอาจริงๆมันก็ยังมันไล่กันไม่ทันน่ะแต่วันนั้นดูเหมือนกันออสเตรเลียนี่คือไม่เอาพวกเอาฝูงเลยครับนำ4ลูก5ลูก6ลูกพวกก็ยังแบบตะลุยเป็น10ลูกก็ยังเอาอยู่อ่ะเขาเตรียมเป็นเจ้าภาพมั้งเขาก็เลยค่อนข้างโหดหน่อยก็ใบหน้ากันบ้างวันนี้ไทยก็ต้องชนะให้ได้นะครับสถานเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันแรกไปพลิกล็อกพ่ายฟิลิปปินส์ครับเอาจริงๆอ่ะสถานการณ์เปลี่ยนนะฟิลิปปินส์น่ะมันไม่ได้ฟิลิปปินส์ที่เรารู้จักไงเขาใช้คอนเซปต์เดียวกับฟุตบอลชายเขาไปเอาอยู่อเมริกามา12คนโหแล้วตัวใหญ่บลักอักเลยแต่นะฮะเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมไม่ใช่โอนสัญชาติไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา12คนนะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับทีมชายเลยนะครับถ้าเป็นแบบฟิลิปปินส์เมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอกันในอาเซียนเนี่ยก็อย่างที่สถิติบอกอ่ะเราก็ชนะทุกครั้งในอาเซียนเมื่อก่อนมันก็มีแค่ไทยเวียดนามแล้วก็พม่านั่นเองพม่าช่วงหลังก็ตกไปละมันก็เหลือไทยกับเวียดนามใครจะไปนึกกับว่าฟิลิปปินส์จะมาขนาดนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทีมเนี้ยเขาทำสเกลแล้วเขารู้หรือเปล่าเขารู้รู้ไหมวันนั้นคุยกับพี่แชมป์พื้นที่คุณเขาเอาทีมเขาไปเล่นกับบอลหญิงที่เก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตครับคือสตาฟของเรามีอดีตทีมชาติก็คือเจ้าจ๊อบจันเพ็ญศรีเสริมก็คุยกันนั่นแหละว่าเอ้ยโอกาสเข้ารอบเป็นยังไงนั่นนู่นนี่เจ้าจ๊อบบอกอยู่ว่าที่น่ากลัวคือเท่านอกเหนือจากออสเตรเลียนะก็คือฟิลิปปินส์ก็งงนะทำไมต้องเป็นฟิลิปปินส์เพราะเราก็ชนะมาตลอดเขาบอกว่าสเกลกันมาเนี่ยโอ้ตามที่เราเจอเลยครับก็คือไปอยู่อเมริกากันเพียบเลยเยอะส่วนใหญ่ลูกครึ่งใช่โอนสัญชาติอาจจะมีบ้างอย่างนั้นของเราเนี่ยมันพลาดอยู่ 2-3 สเต็ปก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะได้ไปอุ่นเครื่องก่อนที่อินเดียนะครับอุ้ยอ้ายเตรียมไปภาคเรียบร้อยแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็โดนแหมไม่รู้เรื่องพี่บอกผมมันไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วเขาก็ยกเลิกไปแล้วก็จะมีพม่าเนี่ยมาเตะกับเราก็ยกเลิกไปก็แทบจะเรียกได้ว่าเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการของเราเนี่ยมันไม่มีเลยจะมีก็อุ่นเครื่องกับทีมแชมป์พื้นที่คุณนี่แหละฮะแชมป์พื้นที่คุณเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอมิโยมานะเพราะว่าเขาก็อยากไปภาคอะไรอย่างนี้ไงเขาก็เลยว่าอ๋ออะไรอย่างนี้มิโยบอกกูจะช่วยอะไรมึงได้แต่จริงๆก็นั่นแหละครับมันก็เรียกว่าซ้อมอยู่แต่ในบ้านเขาเตะกับทีมชายรุ่น16ปีส่วนใหญ่นะครับก็คือก็ไปเอาเรื่องความแข็งแกร่งซ้อมแท็กติกอะไรกันประมาณนั้นเขาอยู่พัฒนาสปอร์ตคลับเนี่ยไม่ใช่แค่ชุดใหญ่นะตอนผมไปตอนนั้นอุทัยเขาไปเก็บตัวอุทัยก็ไปผมก็ไปรับจ็อบไปเจอพอดีอยู่ตั้งแต่ชุดตั้ง16 19ตอนที่เป็นโควิดอะนะแล้วสุดท้ายรายการพวกเด็กๆก็ยกเลิกหมดชุดใหญ่เขาโคตรมีโยกเข้าไปแล้วก็เห็นก็ซ้อมกันอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็จริงๆเขาก็เตรียมทีมมานานนะแต่อย่างว่าเนาะฟิลิปปินส์เขาก็มันเหมือนฝรั่งอ่ะนะครับตัวมาเองเลยก็ว่าไม่ได้สถานการณ์เข้ารอบจริงๆก็ยังถือว่ายังเปิดกว้างนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยืนยันว่าอินเดียเขาใช้คำว่าถอนทีมนะครับผมไม่รู้เจ้าภาพยังไงจัดเองติดโควิดเองแล้วก็ต้องถอนทีมเองบ้าบอลจริงเชียวจนเหลือตัวไม่ครบเตะผมถามคนของสมาคมมาว่าแล้วมันจัดบับเบิ้ลยังไงวะติดโควิดเขาก็บอกว่าเท่าที่เขาได้ข้อมูลมาเนี่ยทีมต่างๆอะไรเงี้ยเขาระบบบับเบิ้ลโอเคแต่มันมีเจ้าหน้าที่ที่ไปกับอันตรายผมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นมันไม่เรียกว่าบับเบิ้ลแล้วมั้งถ้ามันยังมีถูกไหมถ้ามันยังมีคนไปกับอ่ะแล้วอินเดียโควิดมันเยอะมากไม่ใช่ถูกป่ะก็สุดท้ายจัดเองถอนทีมเองเพราะเป็นโควิดด้วยมันก็ดีนะที่เกิดขึ้นกับทีมเขานะแต่เขาบอกไม่ลามไปถึงทีมอื่นเขาบอกยังไม่หมดนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นเลยนะอ่ะจริงๆเขาบอกอื่นจะจวยโดนเอาด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกยังไม่หมดเท่าที่ผมถามมานะเขาบอกว่ายังไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมของไทยวันนี้คือเอาง่ายๆว่าพออินเดียถอนปุ๊บเนี่ยการเจอกับทีมอันดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่มมันโดนตัดไปละแต่ต้องอย่างน้อยเราต้องคือตัดสามให้ได้ก่อนตัดในการไปเทียบกับกลุ่มอื่นแต่ในกลุ่มเราเนี่ยมันยังนับอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องชนะอินโดให้ได้แม้ว่าสุดท้ายแล้วถ้าไปเทียบกับกลุ่มอื่นเนี่ยจะไม่ได้นับแต้มเจอกับอินโดแต่เราก็ต้องเป็นอันดับ3ของกลุ่มให้ได้ก่อนคือว่าง่ายๆเราจะต้องไปลุ้นกับผลต่างใช่ด้วยการมีศูนย์แต้มก็ตัดจับอินโดไปคือถ้าเราติ้งต่างว่าเราเจอออสเตรเลียยังไงน่าจะแพ้ในทางทฤษฎีเราก็ต้องแพ้ออสเตรเลียให้น้อยที่สุดซึ่งตอนนี้อิหร่านเขาลบ7อิหร่านเขาลบ7แล้วกลุ่มเมียนมากับเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่รู้ยังไงถูกไหมอาจจะมีแต้มหรือไม่มีแต้มก็ไม่รู้อ่ะนะครับถ้าไต้หวันเสมอกับอิหร่านแล้วก็จบเลยเหมือนกันนะจบคือเข้ารอบตกรอบเพราะเขาก็มี1แต้มไงเพราะเขาอยู่กลุ่มอินเดียถูกไหมแต่ถ้าวัดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยไต้หวันชนะอิหร่านได้เออ
เงี้ยมันก็ต้องลุ้นกันคือสถานการณ์มันเปลี่ยนตอนแรกถ้าสมมติอินเดียยังไม่ถอนเนี่ยครับโอ้เราชนะอินโดเผลอๆยังมีลุ้นมากกว่าที่อินเดียถอนอีกนะถ้าเรายิงเยอะถูกไหมแต่กลายเป็นว่าอินเดียถอนนี่ก็เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสนั่นอย่างที่พี่วันบอกอิหร่านบอลหญิงเขาไม่ได้ไม่ดีอินโดเนี่ยเราก็ต้องชนะได้ตามเนื้อผ้าแต่1 0 2 0ก็โอเคหมายถึงว่าก็ต้องชนะไปก่อนมีค่าเท่ากันว่าชนะเยอะชนะน้อยไม่แน่นะเขาบอกไม่แน่นะเกิดฟิลิปปินส์เกิดจากปัดแจผูเป็นโควิดอะไรขึ้นมา อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ทำบอลกันลุ้นโควิดเรื่องเดียวเอาเป็นว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยไอ้เปิดหน้าจออยู่นะครับถ้ามีการยิงประตูได้เดี๋ยวบอกว่าอุ้ยไอ้รู้จักหมดนี่นักบอลหญิงอ่ะใช่ใช่ใช่บรรยายรอบคัดเลือกมาใช่ไหมลืมหมดแล้วครับเพราะนี่ก็ถามมาอย่างกาญจนาสั่งเงินไปไหนครับไม่ติดชุดนี้เจ้าทรายเนี่ยไม่ใช่ทรายไหนกาญจนาสั่งเงินเนตรป่าวเนตรแล้วทรายมาจากไหนวะทรายวราพรบุญสิงห์เนตรเนี่ยตั้งแต่เป็นโค้ชมิโยเนี่ยไม่ได้เล่นเลยเอาอีกแล้วอ่ะจริงตั้งแต่เป็นโค้ชมิโยไม่ได้เล่นเลยคือเขาเจ็บด้วยเขาอ่ะเจ็บแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นกันเยอะตั้งแต่4เกมคือซีเกมยังมีพวกตัวเก่าอยู่ใช่แต่พอจบซีเกมอ่ะมันก็ตอนพี่ก้างคุมตอนนั้นก็จบจากซีเกมนั่นแหละที่เขาจะดันพวกดาวรุ่งอะไรขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันตัวเก่าชุดนี้จะมีวราพรมีสุนิสาพิสมัยพิกุลแต่พวกนี้ไม่ใช่ตัวหลักแล้วนะครับว่าแต่เจ้าทรายมาจากไหนวะเซนเนตเซนเนตอาทิตย์ที่แล้วนี่ยังไม่พอใช่ไหมเอาว่าแนนซี่เนี่ยเจ้าทรายเนี่ยวราพรเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยตั้งแต่เอเชียนเกม2006อ่ะผมไปทำข่าวอ่ะคุณนับดูดิ2006อ่ะตอนนี้กี่ปีอ่ะผมฝึกงานอ่ะยังเล่นอยู่อ่ะโคราชใช่ไหมซีเกมโคราชป่ะไอเอเชียนเกม2006กาตาร์พวกนั้นมาแล้วนะก่อนซีเกมโคราชป่ะซีเกมโคราชมา2007อ๋อก็ปีเดียวนั่นแหละผมฝึกงานปี2007อ่ะคุณนับดูแล้วกันว่ากี่ปีมาแล้วยังเล่นทีมชาติอยู่เลยเดี๋ยวว่ากันนะเรื่องของฟุตบอลหญิงอ่ะส่วนเรื่องอื่นมีอะไรเรื่องอื่นๆโอ้วันนี้เรื่องตามเยอะนี่ที่เขาถามมาเรื่องของเมืองกงเมืองการเนี่ยแถลงข่าวเขาถามว่าอุ้ยไอ้ไปบวยวายอะไรตอนเขาประชุมเลื่อนไทยลีกอ่ะเขาบอกพี่มดบอกเชื่อมันโวยวายอะไรครับเราก็ถามด้วยข้อมูลที่เรามีนะฮะก่อนผมจะโวยวายพี่เปิ้ลล่อไปก่อนแล้วไม่ล่อ ผมถามดีๆ ผมถามดีๆ ถามจริงครับไม่ได้โวยวายอะไรครับนะฮะคุณอ๊อฟฟุตบอลสยามมาขอข่าวดินอะไรเนี่ยชาลากราชาลากราประตูบอลหญิงปาเลสไตน์ใครใครวะเจ้าประตูปาเลสไตน์ที่เตะทีนึงเจ็บ10นาทีเดี๋ยวเจ็บประจำโคปาเลสไตน์ไม่แล้ววันนั้นทำรายการศัตรูด้วยเมื่อไหร่มันจะจบวะนานที่เป๋งเดี๋ยวก็เจ็บตัวอย่างอื่นเลยอ่ะบอลหญิงพักก่อนเดี๋ยวนี้เรื่องไทยลีกก็มาเยอะเลยนะครับหลายคนถามกันเยอะมากนะฮะวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวคุยกันนะครับเอาเรื่องอะไรอ่ะคุณมาว่ามาเลยไทยลีกคู่สำคัญของบิ๊กแมตช์ก่อนก็ได้บุรีรัมย์เจอกับแบงคอกครับผมคู่นี้เนี่ยจริงก็จบแค่ประตูเดียวแต่รูปเกมถือว่าสู้กันด้วยแท็กติกนะผมว่านะบุรีรัมย์ไม่มีโบลิงกี้ครับนะครับส่วนแบงคอกก็ไปมาทั้งเฮเบอร์ตี้มาทั้งทิติพันธ์ตกรอบ FA ครับไม่มีพวกนี้เล่นนะครับครับเกมเล่นกันสนุกนะสนุกใช่ได้นะครับโอกาสแบบเยอะมากใช่แต่บางข้อบุรีรัมย์ดูจะหวือหวามากกว่าแค่นั้นเองแต่บุรีรัมย์บุกเยอะกว่าถูกไหมใช่ส่วนแบงคอกกับที่ผมที่คิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันเขามีแค่11ตัว12 13ตัวแค่นั้นอะตัวเปลี่ยนมันไม่หวือหวาเหมือนบุรีรัมย์อะบุรีรัมย์อะเปลี่ยนได้5คนนี่คือเปลี่ยนส่งมาแต่ละคนนี่ก็เปลี่ยนเกมได้กันทั้งนั้นอ่ะคือบอลมันจะได้แชมป์ยังไงว่าดูชื่อกองหน้าแล้วมันเหนื่อยอ่ะถูกไหมดูบุรีรัมย์ไปสุภโชคลงมาก็ยิงได้นะครับบูลินกี้เจ็บอย่างเงี้ยจังหวะเข้าทางพอดีแหละความมันจังหวะฟุตบอลนิดเดียวนั่นเองนะครับแต่ผมดูไฮไลท์นะผมว่าสุพรรณทองสงเล่นดีนะควรจะกลับมาติดทีมชาติไทยนะครับสำหรับสุพรรณทองสงแค่จังหวะเสียประตูนั่นแหละที่จะกลับไปมันก็เป็นจังหวะฟุตบอลนะแต่ว่าส่วนบุรีรัมย์เนี่ยด้วยมาตรฐานเขาก็ถือว่าเล่นดีโดยคุณภาพอยู่แล้วครับสุพรรณัฐก็เริ่มมีโอกาสลงมาเยอะขึ้นและผมว่าพลาดนะลูกนี้จังหวะให้บอลกันแบบขึ้นบอลไปกันแบบง่ายๆเลยนะอาจจะยืนตำแหน่งผิดหรืออะไรกันก็ไม่รู้อะแบงคอกอะแล้วดูดิบอลมันโชคร้ายมาเข้าทางพอดีเลยก็เป็น 1-0 ลูกเดียวจอดเลยครับแต่ head to head ยังเป็นแบงคอกที่ดีกว่านะคือบางคนถามมาง่ายอธิบายหน่อยดิ head to head
ดูผลการแข่งขันชนะเสมอแพ้เล็กแรกเท่าไหร่นะเล็กแรก 2-0 บุรีรัมย์ชนะแบงคอกชนะ 2-0 ใช่ถ้าต่างฝ่ายต่างชนะเท่ากันก็มาดูสกอร์อะไรครับดูคือดูประตูได้ประตูเสียคือเขาเขียนเอาเวโกเขาเขียนไว้อย่างนี้ในกรณีที่มันเป็นมินิลีกไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงคอกอ่ะได้2บุรีรัมย์ได้1เฮดทูเฮดของแบงคอกก็ยังดีกว่านะครับคือไม่นับแค่ประตูเย่าเยือนแต่ว่านับผลสกอร์รวมกันอยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นเฮดทูเฮดแบงคอกก็ยังดีกว่าบุรีรัมย์จริงๆมันก็เป็นเฮดทูเฮดที่มันก็ทั่วไปอ่ะพี่เบิ้ลคือถ้าสมมติใช่มั้ยมันแค่ไม่นับประตูที่เยือนแต่เขียนให้มันดูแบบมันเผื่อมินิลีกไงเขาเผื่อมันมี3ทีมแต่ถ้า2ทีมมันก็คือเฮดทูเฮดปกติเลยใช่ๆๆเพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามมาว่าถ้าจบฤดูกาลแต้มเท่ากันแล้วเป็นยังไงก็ถ้าจบแต้มเท่ากันแบงคอกเป็นแชมป์นะเพราะเฮดทูเฮดดีกว่าแต่ดูแล้วมันจะทันเหรอ5แต้มและสภาพเนี้ยไหวไหม5แต้มผมมองว่าไม่เยอะแต่ถ้าดูจากสภาพหรือว่าทรงบอลของทีมอ่ะครับโอ้โหบุรีรัมย์มีโอกาสไปยาวๆเนาะอิชิอิเข้าไปทำแบ็คโฟร์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับได้ตัวเข้ามาทั้งธีรธรทั้งสัสลักก็ถือว่าแจ๋วเลยทีเดียวผู้สินเป็นไงคุณนพเดชเมืองงามโอเคอยู่นะผมว่าคนเนี้ยผมเห็นมาหลายเกมแล้วผมว่าเขาเหมือนเปาโค้ดเลยทั้งเรื่องของบุคลิกเรื่องของการทำหน้าที่แต่เขาหายไปไหนมาเพราะเขาไม่ได้เป่าฤดูกาลนี้เขาเป่าน้อยนะไม่เยอะผู้ตัดสินคู่ชนบุรีอ่ะอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยทัศธราวุฒิเหรอเคยเห็นไหมเคยฤดูกาลนี้เขาก็เคยเป่าแต่เป่าน้อยทัศธราวุฒิเป่าน้อยอยู่อันนั้นคุณมีประเด็นอะไรเรื่องผู้ตัดสินไม่มีกำลังพูดเฉยๆว่าโอเคก็เกมใหญ่ๆแบบนี้พอเห็นชื่อผู้ตัดสินมาเนี่ยเขาจริงๆเขาประสบการณ์เขาพอสมควรใช่แต่ว่าเราก็คิดว่าน่าจะมีผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์เยอะกว่านี้แต่ว่าไปๆมาๆเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีก็ชื่นชมไม่มีอะไรก็เอาตรงๆนะไม่ได้ว่าก็ดีแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างคุณชัยเลิศก็โดนว่าอีกทำไมเป่าแต่บุรีรัมย์เป่าโค้ดก็วันนี้ก็ไปอินเดียครับถูกไหมก็เลยอาจจะไปตกที่พอดีนะครับคู่จ่าฝูงก็จบด้วยบุรีรัมย์นะครับทีนี้เนี่ยรองจ่าฝูงก็แพ้ไปนะฮะแต่ว่าทีมอื่นๆเนี่ยถ้าจะเอาอันดับ3ก็ต้องไปดูชลบุรีมีคนถามกันเยอะเลยเรื่องของฟาอิกเจฟฟรีย์โบเกียนะฮะก็ไปดูคู่นี้ก่อนชลบุรีเจอกับขอนแก่นซึ่งขอนแก่นมีปัญหาเรื่องของนักเตะติดโควิดนะครับครับอันนี้ขออนุญาตพูดได้เลยเพราะว่าก็มีคนชื่นชมเพราะว่าเขาไม่ยอมที่จะไม่เลื่อนอ่ะลูกเนี้ยเกือบงานเข้าสำหรับชลบุรีชนินคือลูกแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะแต่ว่ามันซาวเจนแหละผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ผู้สิทธิ์ก็ดีเอฟเฟกต์ตามอันนี้เลยใช่ก็ต้องเป่าถูกแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนนะถูกแล้วครับผมไม่คุ้นเขาเลยนะผู้ตัดสินคนนี้ทัศรวุฒิแต่ก็ถือว่าทำใช้ได้เป่าฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่3เองขันธวิชัยครับทัศรวุฒิส่วนแล้วก็ฟาอิกก็พระราชทานแอสซิสต์นะฮะโอ้โหลูกนี้ใหญ่เห็นเขาชอบกันนะครับก็เป็นการต่อกันติดอีกแล้วคู่นี้นัดที่แล้วนี่สวยงามเลยแต่ลูกนี้ถ้าผมเป็นโค้ชนะผมก็ต้องว่าแบ็คขวาเวลาพลากรวอกลางคือก็ไม่ขวางไม่อะไรเลยไงคือเรื่องอ่ะตอนแรกเขาเล่นฝั่งขวาแล้วมันน่าจะขึ้นไม่ได้มั้งเขาย้ายไปฝั่งซ้ายหมายถึงเจ้าชายใช่แล้วทีเนี้ยพลากรก็ต้องเติมมันเล่นหลังสามอ่ะที่มันก็ว่างตลอดเขาก็มีพื้นที่เล่นเยอะไงแต่เมื่อกี้คือยืนเลยไงพี่เบิร์ดนึกออกใช่ไงคือปล่อยเลยมันมีพื้นที่เยอะแต่ลูกเนี้ยซีดี้คันยุกเนี่ยโอ้โหไม่ลุ่งแล้วไม่ลุ่งแล้วเข้าปูนในไม่ได้แล้วเออคือไปแตะเกินไปไม่ทันสันติธรนี่วิ่งควบมาเคลียร์ไปได้นะครับคือชลบุรีจริงๆก่อนได้ประตูนำนี่เกมตื้อเลยนะผมบอกเลยว่าเกมตื้อเลยลูกนี้โดน VR ลิฟต์ล้ำหน้านะครับก็ชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่มีอิฟซันเอเลฟติดโทษแบนนะครับมีแค่ยาเซียอิสลามีลมโลคาบานก็ไม่มีจักริดพารพลก็ไม่มีขอนแก่นนะแต่ว่าสุดท้ายก็มาได้ประตูที่2อ่ะคือจังหวะหน้าได้หลายครั้งไม่ได้ก็มาได้ลูกนี้เป็นจังหวะเข้าทางพิทักษ์พิมแป้พอดีครับเกือบพลาดเองนั่นสกัดมาเข้าทางนะฮะ2-0นะครับชลบุรีก็ชนะครับก็ขึ้นที่3แล้วใช่ใช่ใช่ราชตาก็รัชตะยู21ลงเพียบเลยตรงกลางเนี่ยกฤษฎากาแมนไม่ได้โดนดรอปนะเจ็บกฤษฎาเจ็บเดนิสโมริโลเจ็บเดนิสจะเปลี่ยนลงไปก็เลยเป็นเจ้าเจ้นรัชตะหมอรักษาซึ่งเดบิวต์เกมแรก
เป็นไงบ้างโค้ชเฮงบอกว่านี่จะเป็นตัวแทนยิมวรชิตนะครับดูอยู่จ่ายบอลพลาดไป2ครั้งติดก็เล่นใช้ได้แต่ก็เล่นถือว่าใช้ได้ใช้ได้อายุ22เองนะครับเลือกครบคนน้องรับรองลุ้งแน่นอนใช้ได้ใช้ได้ก็ชลบุรีขึ้นมาที่3จริงๆมันมี29แต้มเท่ากันอยู่3ทีมก่อนหน้านี้ถ้าเหลือไม่เตะนะครับก็เลยทำให้ชลบุรีก็ขึ้นมานะฮะหลายคนถามถึงฟอร์มของเจ้าชายนะครับโดยรวมน่ะผมว่าดีกว่าที่คิดคือส่วนตัวเนี่ยบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้มาแค่เป็นสีสันเพราะว่าโค้ชเตี้ยเขาเคยเห็นมาตั้งแต่สมัยเยาวชนทีมชาติผมพูดแล้วง่ายๆก็อําก็ไม่เชื่อดูยาวๆดูยาวๆให้เล่าให้ฟังให้เล่าให้ฟังอีกทีมั้ยเอาเล่าไปแล้วว่าโค้ชเตี้ยเขาเห็นตั้งแต่สมัยทําเยาวชนทีมชาติไปบูไนเขาก็อยากได้จนสุดท้ายเขาก็ไปเจอติดตามติดใจแหละตรงนั้นเลยแล้วเขาก็โทรไปซึ่งตอนนั้นรู้ยังว่าเป็นเจ้าชายต้องรู้แหละอันนี้ผมไม่รู้ต้องรู้แหละเขาก็โทรไปหาติดต่อกับเจ้าชายเจ้าชายก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาตัดสินใจก่อนเขาก็ไปดูคลิปไปศึกษาก่อนว่าให้ชลบุรีทีมนี้มันเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยเขาก็ชอบที่ชลบุรีใช้เด็กเล่นเยอะเขาก็โชว์มาเซเยตกับโคเตียแล้วก็บินมาปุ๊บก็เปิดตัวเลยนี่คือคำเล่าจากคุณศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับเพราะฉะนั้นซึ่งต้องหารอีก7หรือ8เลยผมก็ถ่ายทอดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยมาเปิดตัวทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือเอาตรงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เหมือนเช่นกันว่าเฮ้ยฝีมือระดับไหนไหวไหมวะเขาก็บอกว่าโค้ชเตี้ยก็บอกว่าผมรู้วิธีใช้งานว่าจะใช้ตอนไหนยังไงครับผมคือเอาตรงๆเนี่ยคุยกันเล่นๆเนี่ยเขาบอกว่าก็ประมาณเจ้าชายน้ำหวานอะเศรษฐวุฒิวงสายบ้านน้ำหวานบ้านน้ำหวานอันนั้นเป็นสราวุฒิคำบัวประมาณนั้นแล้วก็ไม่ผมว่าจังหวะมันพอดีเพราะว่าไอ้เจ้าดิวพานุพงศ์พลซาเจ็บใช่เจ็บยาวนะรพนนท์ก็เจ็บไปนานพิทักษ์ก็มาลงมาแทนตรงเนี้ยแล้วตำแหน่งทางขวามันไม่มีพอดีครับแล้วพอเขาลงไปเนี่ยวันที่เขาเปิดให้กับยูบยองซูเนี่ยผมว่าเปิดสวยไอ้แมตช์หนองบัวเปิดสวยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยออกสตาร์ทตัวจริงเกมแรกผมว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับถามว่าชอบตรงโค้ชเตี้ยบอกรู้วิธีใช้งานใช้ตอนไหนนัดแรกก็ส่งทดเวลาเจ็บเจอเมืองทองอันนี้ทันได้บอลเลยเปลี่ยนตัวหมดเวลาแล้วอันนี้เล่าให้ฟังแบบไม่กักเลยถามว่าไปตีตลาดบูไนไหมมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะตีสปอนเซอร์เนี่ยไม่แน่ครับแต่มันก็ฝีมือก็ได้สัญญาสัญญาดูกันไม่รู้ฮะอันนี้ไม่รู้ฮะแต่เงินเดือนไม่แพงครับเงินเดือนน้อยกว่านักเตะไทยบางคนเจ้าชายบอกเผลอเจ้าชายเอาเงินมาจ่ายให้ชมรีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณอย่าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ดีเขาก็บอกแล้วว่าเขาบอกกับสโมสรเลยว่าอย่าเรียกเขาว่าเจ้าชายครับผม Don't tell me prince แต่นี่เป็นเจ้าชายคนที่2นะของชมบุรีที่มีก่อนหน้านี้มีแล้วคนแรกคือปรินซ์อัมบรองซ่าซึ่งตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ คือเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าฟาอิกครับผมอย่าไปมองว่าเขาเป็นเจ้าชายเขาก็แค่นักฟุตบอลคนหนึ่งนะอวยให้น่าดูสามารถเป็นเพื่อนเขาได้มั้ยตัวผมใครดูก็แปลให้เจ้าชายฟังเลยนะบับเบิ้ลบับเบิ้ลโอเคมั้ยเคลียร์มั้ยคุณมีอะไรคาใจอีกมั้ยถามว่าเป็นยังไงก็เล่าให้ฟังนี่แหละว่าเขาก็อยากเล่นฟุตบอลเขาเป็นเยาวชนเลสเตอร์เป็นล่าสุดอยู่ในไหนมอติโมใช่ไหมที่โปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นั่นแหละเขาก็เลยมาก็สองแอซิดอ่ะดีกว่าบางคนเล่นยังไม่มีแอซิดเลยถูกไหมพูดเขาพูดก็พูดกันตามความเป็นจริงอ่ะเขาเล่นตัวลุกก็ไม่แปลกที่มีแอซิดก็ใช่ไงแล้วได้เรื่องไหมล่ะสองนัดก็มาไม่แต่ว่าถ้าถามผมโอเคสองแมตช์ที่ผ่านมาดีโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดกับขอนแก่นครับแต่รู้สึกว่าถ้าจะพิสูจน์ตัวเองจริงๆ มันก็ต้องดูระยะยาวมันต้องเจอกับบุรีรัมย์ก่อนใช่ๆต้องเจอแบงคอกต้องเจอเมืองทองหรือทุกทีมเอาให้มันครบก่อนนะถึงจะพูดได้ว่าเอ้ยเจ้าชายเป็นยังไงผมว่าทักษะเขาดีเขาเล่นได้2เท้าเขาเกิดอเมริกานะครับผมแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลเริ่มเล่นมาอะไรมาเนี่ยก็ถือว่าทักษะดีเพียงแต่ว่าไอการเล่นเป็นทีมเนี่ยคอมบิเนชันเพลย์โอ้ยสามจิตด้วยจังหวะเยอะจับเยอะคอมบิเนชันเพลย์เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงการเล่นเป็นกลุ่มอ๋อแล้วทำไมไม่พูดการเล่นแดดเลยวะไม่เอาเลยก็คือการเล่นเป็นทีมเนี่ยมันยังน้อยไปอยู่เขาก็ต้องพัฒนาต่อไปตอนนี้เป็นไงเริ่มมีคนออกมาพูดถึงเยอะว่าเขาใช้ชีวิตธรรมดาเป็นไงส่องกล้องบนไทยเล่าแต่วันแรกแล้วขับวีออสไปตลาดเออที่สุขสิทธิ์ไปพาดูสุขสิทธิ์พาเจ้าชายไปเดินตลาดตกลงขับวีออสหรือยาริสไม่รู้ก็วันนั้นคุณก็อยู่คุณสาสิทธิ์บอกขับวีออสได้แล้วฉะนั้นแบบตำนานไม่ใช่ตำนานอยู่ห้องพักเดือนละไม่เกิน 6,000 ครับผมนะฮะแม้ว่าทางสถานทูตทางอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีคนรักษาอะไรเงี้ยไม่เอาต้องการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา
ลยเนี่ยตอนนี้ก็คุณดูนี่บอยบางปูโพสรูปอยู่คนเดียวไม่มีรูปคนอื่นเลยกล้องเกิ้งเกิ้งลิ้นนี่ไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยคนเลยไม่เอาแล้วนะไม่มีโอ้เจ้าชายอย่างเดียวเลยโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีรูปเจ้าชายอย่างเดียวแต่ดึกๆก็ทักผมมาเหมือนกันนะช่วงหลังมีท่านอีกเหรอมีท่านอีกเหรอโอ้เอาเงินก็ให้เข้าไปทำงานก็หนักแล้วนะฮะเรื่องของเจ้าชายเนี่ยคนถามมาเยอะผมก็เล่าให้ฟังตามที่มีข้อมูลนะฮะหลายคนถามว่าเป็นไงถ้าถามผมว่าใช่โอเค okay. แต่มันเพิ่ง2เกมใช่นะจบทีนี้ชื่นชมขอนแก่นหน่อยขอนแก่นมีปัญหาเรื่องไอ้โควิดอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเขาก็ไม่ขอเลื่อนนะครับก็เล่นไปก็ผมว่าไงปีนี้ขอนแก่นอยู่ได้ไม่ตกชั้นเชื่ออย่างนั้นซึ่งทีนี้มันมีข่าวไงว่าหลังจบเกมมันมีเรื่องของผลตรวจออกมาที่ของขอนแก่นเป็นบวกเหมือนกันทีนี้เขาก็เลยยงกับทางชลบุรีที่เพิ่งเล่นกันไปอ่ะล่าผลมันก็ต้องออกผลมันก็ต้องออกก่อนผมก็ยังงงว่าทำไมผลไม่ออกทีหลังเหมือนผลมันก็ต้องออกก่อนดิจะเย็บเหมือนกันก็คาร์ลอสยังไม่มาคุมทีมข้างสนามเลยโดนกันโดนน่าจะโดนกันหมดละมั้งเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวของชลบุรีก็ยังไม่มีข่าวไม่มีอะไรเนาะไม่มีนั่นก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เอาเป็นว่าเขาห้ามเลื่อนนะครับนะอุ้ยให้ถามมาแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นอันนี้ละกันไปดูคู่ไหนอีกบีจีโอเคเจอกับเปลี่ยนโค้ดบัววิชยะBG ที่ผมเลิกวิเคราะห์11คนแรกละไม่ถูกสักนั้นเลยเกมนี้คือเอาอภิสิทธิ์สุรดาไปเล่นตัวบนฮะอันเดสตูเยสไปเล่นแบ็คซ้ายจักรพันธ์เล่นแบ็คขวาผมไม่เท่าไหร่เป็นไปตามผังเลยเหรอมันไม่ใช่ว่าผมเห็นผังขึ้นแล้วเล่นจริงเล่นอย่างนั้นจริงๆเลยคุณเห็นผังคุณงงใช่ไหมเป็นแบบ4-3-3เลยใช่ไหมถูกต้องอภิสิทธิ์เล่นตัวบนแล้วก็อิกซานเป็นตัวข้างหน้าข้างขวาเป็นดีโอโก้ตรงกลางก็มีวรชิตนี่แหละตูเยสไปเล่นแบ็คซ้ายตูเยสตูเยสเล่นแบ็คซ้ายเลยส่วนน้องบัวเนี่ยโอ้โหโคตรวางทำบอลมันน่าดูเลยว่ะได้1-0ก่อนนะครับแต่โอ้โหเกมสนุกอ่ะไอ้เจ้ามามูดโอเคเลยนะดีดีเลยอ่ะ3คนบนน่ะมาแทนลิดอร์โคเฮนนะครับแต่ยิงลูกนี้ทาเดลี่แอสซิสต์ให้นะหม่งพลาดเกือบได้2-0ครับลูกฟรีคิกของดิโอโก้ครับบอลชนเสาไม่ได้มาโดนศีรษะประตูทีนึง BG ไม่ได้ลูก2ไงพอไม่ได้ลูก2เจอสวนกลับของหนองบัวเฮมิลตันนี่มันไม่ใช่แค่โหม่งนะวุ้ยมันคลองบอลดีด้วยนะครับแล้วคุณดูจังหวะให้เขาลูกนี้ดิเยี่ยมเข้าเลยโอ้โหบาลอสทาเดลี่มายิงทีมเก่านะครับ3ประตูยิงทีมเก่า2ทีมเลยนะบาลอสทาเดลี่บอกว่าดีใจได้ว่าป้าป๋าไม่ได้ทำแล้วเขาเรียกโค้ดโอ่งว่าป้าป๋าป้าป๋าป้าป๋าสวนกลับดีมากเร็วมากไม่กี่จังหวะบอลแบบเนี้ยมันเหมือนตอนเรียกว่าอะไรอ่ะตอนที่พวกดอมบูย่าบีลัมอะไรพวกนั้นนะ3ตัวบนนะที่มันดีๆอ่ะของตราดนะใช่มามูดก็เล่นดีมากอ่ะดีหมดอ่ะเอามาข้างบน3คนเพราะอันตรายมากอ่ะตอนเนี้ยเผลอๆอันตรายผมถ้าไปเทียบกับบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะคนละแบบแต่ผมว่าก็น่ากลัวลูกนี้ถ้าไม่ใช่ VAR เนี่ยยังไงก็เข้าเรียบร้อยครับแต่ VAR มันก็ต้องยอมรับอ่ะครับเนี่ยจังหวะนู้นนะจังหวะแรกถูกไหมแฮมิลตันอะจังหวะโมงถูกไหมที่เป็นล้ำหน้าโหแล้วตัวมันเบลเลอร์เลยดูดิบาเลตตายแล้วเนี่ยเอเกอร์กันไปแต่ก็หนองบัวผมว่ามาถึงตอนนี้โค้ดวังแล้วก็ทีมนักบอลก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าไม่ธรรมดามันนิดเดียวจริงๆนะง่ายนะแต่ตัวแปรสำคัญส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็คือตัวต่างชาตินะของเราเนี่ยมันดึงซูมเข้ามาใกล้ๆไม่ได้ใช่ไหมมันต้องดูไกลๆอย่างเงี้ยนะซูมได้ได้มั้ยซูมได้แหละแต่เค้าไม่ซูมมาให้เราดูคือหน้าจอผมเข้าใจมันซูมได้แต่ในจอที่เค้าไม่ซูมมาให้เราดูนะโหโชคดีไม่แพ้นี่ร้องไห้เลยเหรอร้องไห้เลยเหรอกดต่ําไว้ยังไงถูกมั้ยแต่ว่ายังไงไม่รู้นะเค้าก็เชียร์แหมอําเล่นเดี๋ยวมันจะเครียดกันไป BG ไม่ชนะ6เกมติดครับครับโค้ดมั้ยโค้ดมั้ยหมายถึงอะไรนะหมายถึงปัญหาที่โค้ดมั้ยหรือยังไงปัญหาอยู่ที่โค้ดไหมมีคนเขาถามมาผมไม่รู้เรื่องหรอกไปโยนไงผมก็ถามคุณเลยผมก็ถามคุณไงผมก็ว่า5เกมที่โค้ดโอ่งคุมแล้วไม่ชนะถ้าให้ความยุติธรรมหน่อยก็ต้องบอกว่าเขาคุมเกมเยือนหมดเกมเยือนหมดเลย5นัดไม่ได้เล่นในบ้านเลยไม่ได้เล่นในบ้านเลยพอมาวันนี้มันเปลี่ยนเป็นพี่ง้วนไงมันก็มันต้องถ้ามันก่อนหน้านี้ปินพี่องคุมแล้วมันสลับอะไรกันมามันยังพอมองได้อยู่ว่าตกลงเป็นที่โค้ดหรือไม่โค้ดครับอันนี้ผมก็อาจจะมีส่วนเรื่องของนักบอลด้วยเป็นว่ามันก็เป็นผลงานที่ไม่ดีนะครับยังไม่ชนะใครนะครับส่วนเรื่องโค้ดคนใหม่หลายคนถามมาเยอะมากนะฮะ
เอาเรื่องโค้ชคนเก่าก่อนเรื่องโค้ชโอ่งเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับเพราะว่าคือพี่ไม่คุยกับเขาเขาคงไม่อยากคุยคือปกติเนี่ยผมพูดเลยปกติเนี่ยถ้าดีๆถ้าเขาจะคุยอ่ะเขาก็จะคุยคือเราก็ไม่กวนเขามากอยู่แล้วแต่เรื่องเนี้ยก็เลยยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับบางกระแสก็บอกว่าโค้ชโอ่งไปขอพักเองนะครับแต่อีกบางกระแสมันก็เงียบเอาเป็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยโค้ชโอ่งก็อยู่เฉยๆก่อนนะตอนนี้ส่วนโค้ชใหม่ของ BG เนี่ยข่าวมันออกมาเยอะมากผมก็คงไม่กล้าที่จะไปฟันธงละเพราะว่าโค้ชโอ่งก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะว่าอยู่ยาวๆก็ยังอยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าจากข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมกล้าฟันธงนิดนึงก็แล้วกันข้อมูลจากคนเดิมไม่ใช่ผมกล้าฟันธงแล้วกันว่าไม่ใช่โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดแน่นอนอันนี้ผมก็กล้าฟันธงอ่ะก็เขาถามมาไงโค้ชจุ่นไม่ใช่อยู่แล้วแล้วผมก็เจอโค้ชจุ่นรอบแล้วผมก็เจอโค้ชจุ่นด้วยโค้ชจุ่นก็บอกไม่ใช่แน่นอนเพราะนั้นโค้ชจุ่นเลิกมโนไม่ใช่โค้ชจุ่นแน่นอนส่วนนิชิโนเนี่ยคนลือกันเยอะมากนะครับอากิระนิชิโนเนี่ยแต่ตอนที่ผมสัมภาษณ์คุณประวีณเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าวันนั้นมันออกหน้าไมค์หรือหลังไมค์นะแต่คุณประวีณไม่ชอบสไตล์ญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นบอลที่ต้องใช้เวลาในการสร้างมันต้องสร้างอ่ะง่ายมันจะเห็นคอนเซปต์อ่ะผมก็เลยคิดว่านิชิโนไม่ใช่สเปคของ BG ผมคิดเองและผมก็เดาว่านิชิโนมาทีมชาติยังไม่ค่อยมาเลยแล้วจะมาคุมสโมสรเหรอผมว่าไม่น่าใช่โดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่ข้อมูลคุณว่าไงเขาบอกให้ฟันธงหน่อยเนี่ยฟันธงอะไรอีกอ่ะถ้วยแทงหรือเปล่าเปิดถ้วยแทง เปิดถ้วยแทงเลยไม่ใช่โค้ชจุนและก็ไม่ใช่นิชิโนเปิดถ้วยแทงอ่ะไม่ใช่นิชิโนถ้าใช่อีกทีมึงเช็คข่าวบีจีดิเพจบีจีใช่อีกทีดิกูตีลังกาเลยตีม้วนหน้าม้วนหน้าเลยโอ้นี่มันใช่ทำไงวะเนี่ยแต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ได้บีจีก็ไม่เคยใช้ญี่ปุ่นใช่ส่วนใหญ่คือไปยุโรปเลยนะใช่ไปยุโรปเลยใช่ผมไม่มีข้อมูลครับผมก็อันนี้ก็ลำบากอยู่ก็เขาบอกคุณรู้มันนะลำบากอยู่มันวันนั้นเขาก็บอกว่าคุณรู้ว่าโค้ชโอ่งจะโดนปลดใครบอกเขาก็เห็นโม้กันผมไปจัดวิทยุที่มากันใหญ่เลยไม่รู้ผมไม่รู้ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์บอกวิ่งแอนบอกแล้วไงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออ1-0แล้วครับไทยนำไปแล้วใครยิงโอ้นาที26เลยอ่ะพี่กุลป่ะไม่ใช่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 พี่กุลหรอ13ซิโก้ครับซิโก้ไม่ใช่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 เบอร์13อ่ะกัญญารัตน์เชษฐบุตรป่ะไม่รู้ไม่คุ้นอยู่เหมือนกันผมมองอย่างนี้พี่เบิร์นว่า BG ครับถ้าเราพูดกันตามตรงทุกทีมมีวัฒนธรรมในการทำทีมแตกต่างกันไปครับซึ่ง BG เขาก็มีการทำทีมของเขาที่ก็ไม่เหมือนทั่วไปสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชคนใหม่ที่เข้ามาว่านำตรงมันก็ต้องทำงานร่วมกับทั้งทีมที่เป็นระดับผู้บริหารได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิชิโนรับได้ไหมหรือทำได้ไหมล่ะกับการต้องทำงานร่วมกันลักษณะแบบนั้นเพราะอย่างตอนวิทมามาเนี่ยไอตอนวิทมาเนี่ยเอางี้ผมต้องพูดเยอะเนี่ยคนเม้นต์มาเนี่ยบอกนิชิโนยิ่งกว่าดื้อมันจะทำได้ไหมอ่ะก็นั่นไงโอ่งไม่ดื้อโอ่งยังไม่นานเลยโอ่งได้หมดอ่ะโอ่งไม่ดื้อนั่นแหละก็เลยผมก็ยังคิดว่าไม่ใช่นิชิโนแต่ไม่ใช่แต่ผมก็สำหรับผมประสบการณ์ผมเคยพูดในรายการบอกพี่เบิร์นตั้งหลายครั้งแล้วว่ากับคุณประวินนะที่พูดตรงๆว่าหลายครั้งแล้วเหมือนกันที่คุณประวินพูดอะไรไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นที่ผมจำเลยคือ1ทาเดอรี่จะไปเชียงใหม่จำได้ไหมไลฟ์สดในรายการของเขาแล้วเขาก็พูดเลยว่าทาเดอรี่จะไปเชียงใหม่ข่าวออกกันเต็มตุ้มตามตุ้มตามสุดท้ายไปสมุทรปราการครับคราวนี้ก็เหมือนกันว่าก็โค้ชโอ่งยังไงก็อยู่ไม่โค้ชโอ่งยังไงก็อยู่เนี่ยเขาพูดหมายถึงว่าอยู่กับบางกอกการ์ดแต่ไม่ได้เขาก็ไม่ได้พูดว่าอยู่กับทีมนั่นแหละก็เลยครับผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดแหละในมุมมองหัวหน้ากับ BG ตอนเนี้ยแต่ผมว่า BG ก็หนักนะหลังจากนี้ก็ถือว่าหนักอยู่นะครับโอกาสลุ้นแชมป์อ่ะเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยในการที่ป้องกันแชมป์คือผมไม่ได้บอกคุณประวินโกหกนะอย่าเพิ่งนะครับผมหมายถึงว่าผมไม่ได้พูดอยู่แล้วครับผมไม่ได้พูดสถานการณ์ณตอนนั้นที่คุณประวินทำไมถึงบอกไอ้ปาทาเดอรี่ไปเชียงใหม่ทำไมโคตรโอ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าณสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นมันพลิกโอได้แต่สุดท้ายมันก็มีการแบบนั้นณตอนนี้ก็เหมือนกันครับไปดูท้ายตารางคะแนนกันบ้างดีกว่านะฮะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไปเยือนโคราชเกือบที่จะคว้าชัยชนะได้ในรอบน่าจะ10เกมมั้งไม่ใช่11เกมมั้งนะครับคือเสมอไม่แปลกเสมอไม่แปลกแต่การที่นำ 2-0 แล้วสุดท้ายได้แค่แต้มเดียวเนี่ยผมว่า
เสียหายสำหรับเชียงใหม่บอลยิงลูกนี้สวยมากนะครับตอนแรกมีธงขึ้นก็ไปเช็ค VAR นิดเดียวเท่านั้นเองช่วงหลังนี่นะครับ VAR ไลมงไลแมนนี่ไม่กล้ายกเร็วเลยนะใช่แต่ก็ดีแล้วนะก็ถูกของเขาใช่ไงนะครับแต่ลูกนี้มันนิดเดียวจริงๆนะครับมันนิดเดียวจริงๆจังหวะของทวินนะครับเนี่ยมันให้ปุ๊บแล้วหักมาสวยมากบอลเล่นดีนะเล่นดีเลยแหละผู้สินคุณวิศเวศสังนครครับผมชอบคาแรคเตอร์เขามากเลยทำไมกางเกงเขาชอบยาวคนอื่นอยู่เรื่อยผมสงสัยมานานแล้ว 2XL ไม่ล้ำฮะไม่ล้ำไม่ล้ำครับเดียวตัวนู้นอ่ะไอ้เจ้าฝรั่งอ่ะแล้วก็ประตู 2-0 นะจากเอกนิษฐ์ปัญญาเอาไม่อยู่อ่ะ2คนอ่ะทิติเข้ามาถึงบอลแล้วครับแต่ก็สกัดไม่ขาดประตูแรกของเอกนิษฐ์เองนะใช่ใช่อยู่เชียงรายไม่ยิงเลยไม่ล้ำหน้าแน่นอนเหลือชาลีคลัฟใช่ไหมครับผมหลังตัวใหม่หลังหักดีครับไม่ใช่แบ็คโฟร์คนไทยแล้วนะครับ 2-0 ในครึ่งแรกก็คิดว่าครึ่งหลังยันได้สักหน่อยแต่ว่ามันโดนลูกนี้ครับนัทชัยศรีสุวรรณมาตีไข่แตกนาที61เนี่ยมันเหลืออีกตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงอะอดีตกองหน้าจริงใหม่ครับผมคาลิคาลี่นี่คนละคนกับตอนมาใหม่เลยนะอืมใช่นนท์อุตสาห์เซฟแล้วนะแล้วก็ประตูตีเสมอที่88ครับคาลิคาลี่9ประตูแล้ว9หรือ8ประตูแล้วนี่แหละชินทาโร่โมงก่อนครับอ่ะ 2-2 คู่นี้อ่ะไปดูคู่นี้แล้วกันประจวบหนักแล้วนะครับประจวบเล่นในบ้านเจอกับลีโอเชียงรายนะครับก็เล่นในบ้านไม่ชนะใครเลยมาเจอลีโอเชียงรายก็สภาพมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะใครเชียงรายประจวบอ่ะอ๋อเชียงรายฤดูกาลนี้เกมเยือนดีกว่าในบ้านใช่ชนะ6แพ้1ไม่มีเสมอนะครับสุริยาสิงห์มุ้ยให้ลูกนี้ก็เกตเตอร์เซนนะฮะวันนี้ออกสตาร์ทตัวจริงเป็นนัดแรกแล้วก็ยิงได้เลยครับก็ซื้อมาถ้าลูกยิงไม่ได้ก็ไม่น่าซื้อนะก็ถือว่าโอเคแล้วด้วยสเต็ปก็แต่โอเคอยู่นะผมวันนั้นเจอลาดลีเปลี่ยนลงไปก็บูบวาบอยู่แต่ถ้าเทียบกันตอนบิวยังไม่โรยนะผมว่าบิวดีกว่าเยอะพอสมควรแหมมันเพิ่งไม่กี่เกมเองเออแต่เขาวิ่งเยอะกว่าบิวอ่ะครับก็อันนี้ถูกไม่มีอะไรนะลูกเนี้ยนอกเขตนิดเดียวอะได้แค่ฟรีคิกครับชาติเดนมาร์กโดนนะครับตรงนี้ไอ้กลางญี่ปุ่นพี่เบิ้ลผมเห็นไอ้เจ้าคัตชื่ออะไรนะคาโตะเออผมว่าเขาดูโลกๆเข้าบอลแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เบรกไม่อะไรเลยโชจีฮุนเท่าไหร่โอ้โชจีคือคนละสไตล์เลยเจ้านี่มาตัดเกมเลยแต่ว่าเป็นการตัดเกมที่แบบก็ชงชางมากอะครับเข้าไม่เบรกอะจริงๆเนี่ยชิงลายพลาดแล้วนะว่าสันพลาดลูกเนี้ยอภิชาติก็ยิงอีกแล้วนะครับนัดแรกยิงไป2ลูกนัดนี้ก็ยิงตีเสมอเหมือนว่าจะกลับมาแล้วเหมือนคือเขาปรับมาเล่นหลัง3 2นัดแล้วประจวบไม่มีอัดนานไงไม่มีอัดนานก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเนี่ยฮะอัครวินสวัสดีครับลงมาสวัสดี2ลูกเลยฮะฮัลโหลครับยิงดีนะลูกเนี้ยดูกระดกครับ 2-1 นาที86ชิงสวยเฟลิเป้ใช่ที่ตาทอหรือที่ตาวีที่ไม่ได้ตามเขาเล่นสตอปซ้ายขวาเลยนะตัวกลางเป็นนุกูลกิจแล้วมาได้ลูกจุดโทษนะครับใช่อัครวินโดนวันเฉลิมวันเฉลิมวันเฉลิมเสียจุดโทษอีกแล้วสามเกมติดช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีสองจุดโทษครับกับอีกลูกนึงพลาดเสียประตูครับก็ผู้เสียไปดู VR ครับแล้วก็จุดโทษอัครวินก็ยิงเข้าไปชัดเจนนะไปไฮไลท์เขาหน้าสั้นๆหน่อยนะอันนี้มันยาวไปเอาแบบโชเชะเลยอ่ะอัครวินซัดก็เป็น 3-1 อ่ะคู่นะอีกคู่สุดท้ายก็ได้สมุทรปราการเจอเทโรสมุทรปราการกับเทโรนี่ก็สมุทรปราการเปลี่ยนโค้ดแต่ระบบการเล่นยังเหมือนเดิม442ยาสุชิโยชิดะใช่ไหมครับผม
แล้วก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้วันเกิดโค้ชอ้นด้วยนะวันนี้ครับผมนะครับวันนี้คือวันนี้หรือวันที่เกมวันเตะวันเตะวันเตะเอวันโดเปาลิสตาลูกครอสของเอกชัยสำเรนะครับใช้ได้อะเทโลอ่ะได้เรียวมาซูมูล่ามาก็ได้เล่นแล้วก็โอเคเอวันโดเปาลิสตากลับมายิงได้นะครับข้างหลังนี่ไม่มีทั้งเฉลิมศักดิ์อักขีไม่มีทั้งไอ้ชุมพลบัวงามนะวันเนี้ยการมีนะครับสำหรับสุดประการแต่ก็ไม่ได้สักทีแต่ว่าสุดท้ายก็มันได้ช่วงท้ายเลยเบียร์84ใช่ไหมโอกาสเรื่อยๆนะครับโอ้โหมีใบแดงลืมใบชัยวัฒน์บุราณครับเหลืองที่2ตรงนี้คือคิดว่าผู้ตัดสินจะลืมแต่ก็ชัดเจนเหลือง2อ่ะเพราะว่ามันไปขวางอ่ะเจตนาคืออย่างเงี้ยเจตนาคือขวางไม่ให้เรือมาซื้อละวิ่งครับเหนื่อยสมุทรปราการอ่ะเหนื่อยแต่ว่า10คนมาได้ประตูตีเสมอก็ถือว่าใช้ได้แล้วลูกโมงของชยาวัฒน์ศรีนาวงครับโมงดีมากอ่ะจบเกมก็1-1แบ่งแต้มไปดูคะแนน ตารางคะแนนนะครับจ่าฝูงบุรีรัมย์ก็ทิ้งไป5แต้มแล้วเตะเท่ากันด้วยกับทางแบงคอกส่วนชลบุรี32แต่ว่าไปเตะมากกว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะไปสะดุดอีกทีเนี่ยถามว่าจะเจอใคร BG ปทุมยังไม่ได้เจอถูกไหมใช่ท่าเรือก็ยังหมดเลยยังหมดเลยนัดหน้าเจอเมืองทองแต่เชียงรายเจอไปแล้วนะเชียงรายไม่เจอบอลด้วยโอ้ก็ยังเหลือเลือดดูถ้าจะได้อยู่แค่ไม่กี่นัดเองพอเลข2เพิ่งเตะมา2นัดเองนะฮะใช่ยังมีเกมที่พอได้สะดุดแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยยังหาทีมที่จะมาหยุดลำบากอยู่ครับBG ตกวันที่4นะครับถ้าเรือไม่ได้เตะท้ายตารางเชียงใหม่7แต้มหลอดยากครับหลอดยากหลอดยากประจวบ11แต่เตะไป18แล้วนะครับเหนื่อยครับบอกเลยเหนื่อยสุพรรณ16แต่ว่าเตะน้อยกว่าสุพรรณสมุทรปราการน่ะลุ้นกันถ้าราชบุรีไม่ขยับไปก็จะมาลงมาวุ่นกับเขาด้วยนะครับขอนแก่นพอจะหายใจไอ้นี่ได้มั้ยผมว่าได้นะผมว่าเกมในบ้านเขาอย่างน้อยๆใช่ผมว่าขอนแก่นได้อยู่มันมีเกมที่เขาจะสามารถเก็บแต้มได้จากหลายๆทีมอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ที่เขาสะดุดอย่างเดียวเพราะข้างล่างมันก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ใช่ทั้งประจวบทั้งสมุทรปราการมันยังไม่ดีขึ้นถูกไหมใช่ครับอ่ะทีสองดูบ้างพี่เบิ้ลนี่เอาคู่ประเด็นเลยอ่ะเชิญเลยคุณภูมิใจนำเสนอคุณบรรยายคู่นี้เหรอใช่ใช่คุณท่าคุณท่ากับใครพี่ต๊อกก็เชียงใหม่เจอกับขอนแก่นนะครับคู่นี้นี่สภาพสนามเชียงใหม่ก็ตามสภาพนะฮะเพราะวันเสาร์เป็นลำพูนเตะใช่วันอาทิตย์ก็เชียงใหม่ลงเตะต่อเมื่อมีประตูเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับตรงนี้ฟิลิปโปสยานเอ้ยฟิลิปโปวิทฟิลิปโปสยานไปเลิกเล่นไปแล้วมั้งฟิลิปโปสยานเหมือนจะเลิกเล่นไปแล้วนะของประจวบเก่านะเขามีปัญหาเขาไปอยู่เมืองกาแล้วเขาร่างกายเขามีอะไรทุกอย่างหนึ่งมงให้เชียงใหม่นำแล้วดูฟรีคิกของชาคริตครับก็ลูกเก่งเขานะชาคริตระวังแต่ว่าเกมนี้ขอนแก่นได้ฟรีคิกเยอะมากแล้วก็มาเนี่ยมีลูกยิงของชาคริตเนี่ยแหละที่ได้ประตูตีเสมอครับพาทริกกูตัมสันเป็นไงบ้างได้บอลน้อยไปหน่อยแล้วนี่ครับประตูปัญหาประเด็นในเกมวันนี้ตะวันโคตรสุโพยิงบอลมันติดไซส์ไงประพันธ์โยสกายรับหลุดครับไอ้เจ้าแบงค์นี่เมื่อก่อนที่ผมเตะบอลซ้อมให้อยู่เลยนะใครประตูเนี่ยเหรอเนี่ยตอน17ปีรุ่นเจ้าตังได้แชมป์อาเซียนอ่ะนี่รุ่นเดียวย้อนไปนิดนึงเบียร์ย้อนเดี๋ยวพี่ครับไม่จะให้ดูจังหวะยิงใหม่ให้ดูสังเกตไลแมนไลแมนไปไม่ถึงหรอกไปไม่ทันซึ่งไม่ใช่ว่าเขาผิดนะเพราะเขาถูกแล้วกับตำแหน่งยืนใช่เพียงแต่ว่าเขาดูมั่นใจมากเนี่ยเกือบเลยวิ่งเกือบเลยสนามอ่ะผมเป็นแฟนเชียงใหม่นะแต่ลูกนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเข้าเลยด้วยความสัตย์จริงผมแซวเขาเลยเข้าจริงหรือเปล่าเขาก็ส่งคลิปมาให้ผมดู2คลิปซึ่งก็เข้าซึ่งมันก็ดูไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็พูดตรงๆนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเข้าหรอกหนึ่งเลยมุมกล้องมันไม่ได้ขนาดเซนมันดูยังไงก็ดูลำบากครับเถียงกันตายเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าผมแค่ติดใจตรงที่ถ้าหยุดได้นะเบียร์หยุดตนบอลกระดกพื้นกระดอนพื้นขึ้นมามุมเมื่อกี้ดีกว่ามุมเมื่อกี้เห็นไอจังหวะที่บอลกระดอนพื้นขึ้นมาเนี่ยถ้ามันจะข้ามมันคือจังหวะนั้นแหละ
ม่ใช่ปล่อยแล้วลงปล่อยนะปึ๊บไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ข้ามหรอกไอ้ตกเนี่ยยังไม่ข้ามหรอกแต่ไอ้ตองตกขึ้นไปเนี่ยตอนรับเลยอ่ะเบียร์ตอนรับเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยตอนรับบอลเลยอ่ะคุณว่ามันเต็มใบไหมอ่ะโอเคอ่ะคือผมบอกนะเถียงให้ตายครับใช่เพราะมุมกล้องมันไม่ขนานเพราะถ้าคุณจะบอกว่าพรีเมียร์ลีกอ่ะมันมีโกลไลน์อ่ะเข้า 0.01 อ่ะมันก็ไม่เข้าเออเพราะมันก็ไม่เข้าทั้งใบมันยังมีมันจะมีติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเถียงกันก็เท่านั้นครับมันลำบากมากเพียงแต่ผมก็ติดตรงที่ว่าทำไมผู้ช่วยผู้สินถึงกล้าในการที่แล้วมันไม่ผิดใจขนาดที่เขาจะไม่พอใจเพราะว่าเป็นด้านหลังประตูด้วยไลน์แมนมันจะมองไซส์โค้งเหรอถูกไหมอันนี้แฟนเชียงใหม่นะแต่พูดด้วยความจริงคือถ้ามันจะเข้ามีจังหวะเดียวคือจังหวะนี้แหละง่ายจังหวะอื่นมันไม่มีบอลที่มันจะข้ามเลยถูกไหมซึ่งผมก็ยังยืนยันว่ามันเถียงลำบากเพียงแต่ผมแค่ติดตรงที่ว่าทำไมไลน์แมนดูมั่นใจเหลือเกินกับการที่วิ่งมาสะบัดธงว่ามันคือประตูทั้งที่หนึ่งคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่ดีที่สุดในการเช็คลูกนี้เข้าหรือไม่เข้าในคือเราก็พูดกันได้นะถ้าไม่ให้ง่ายกว่าก็ปัญหาน้อยกว่าประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติมันเข้าไปจริงๆเชียงใหม่ก็เสียประโยชน์อีกอ่ะใช่ซึ่งมันก็เถียงกันตายเพราะมันไม่มี VAR ก็เอาเป็นว่าผู้ตัดสินก็ตัดสินไปแล้วก็ต้องตามนั้นแหละครับครับนะฮะลูกนี้ถ้ามี VAR นี่ยังแบบก็เถียงกันตายอีกอ่ะเออมันต้องตีเส้นอีกอ่ะผมว่ามันจะแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะเข้าหรือไม่เข้าอ่ะครับแต่ก็ขอนแก่นก็แพ้ไปนะครับส่วนเชียงใหม่ก็เก็บ3แต้มได้คือมันไม่ง่ายเพราะว่าเชียงใหม่ไม่ชนะขอนแก่นเลยใช่7นัดเสมอ5แพ้ไป2แต่เมื่อชนะแล้วก็จะรุ้นไปโควต้าเพลย์ออฟแล้วครับเฮ้ยอารมณ์เปลี่ยนเลยเว้ยยากเลยเอาไปสรุปผลหน่อยสรุปผลก่อนนะรุ้นทุกปีสรุปผลสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตราดชนะราชประชา 1-0 อย่าไปยุ่งกับเขายาวๆอย่าไปยุ่งกับราชประชาอย่าไปยุ่งกับตราดราชประชาเป็นรุ่นหนีตกชั้นก่อนแต่ผมว่ารอดลำพูนเสมอสุโขทัย 1-1 คู่นี้ลำพูนขาดทุนเพราะลุ้นอันดับ2และเกือบชนะอยู่แล้วมาเสียจุดโทษนาทีสุดท้ายสุโขทัยตีเสมอได้สุโขทัยก็เลยช่องว่างห่างเท่าเดิมลำปางถล่มเกษตรไป 5-1 ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับอยุธยาเสมอแพร่ 2-2 เขาบอกคู่นี้มีอะไรอยุธยายิงนำเอ้ยหรือแพร่ยิงนำวะแพร่ยิงนำนาทีทดเจ็บทดเวลายุทธยายิงแล้วยุทธยามาตีเสมอทดเวลาต่อยิงช่วงทดเวลาแล้วก็ถอดดีใจไปเหรอถอดกางเกงอย่างเงี้ยเหรอสีหน้าด้วยวะไม่ใช่นครปฐมชนะราชนาวี 3-2 ครับแต่นำ 3-0 เลยใช่ใช่ใช่ชนะเสมอคัสตอม 2-2 นะครับโดนนำ 2-0 ระยองระนองชนะระยอง 1-0 หูระยองครับไม่ดีซะเลยช่วงแรกยังดีมั้ยเมืองการถล่มอุดร 6-1 เดี๋ยวว่ากันหลังเกมครับผมตารางคะแนนหน่อยครับจากฝูงก็ตราดเดิมนะครับไปยาวๆเลยจะไปยุ่งกับเขาแล้วครับสุโขทัยลำพูนก็โอเคตามอยู่แค่3 3แต้มก็ยังเบียดได้เบียดได้นะครับเพราะมัน3ถึง4นัดหรือถึง14เกมอ่ะใช่ไหมลำปางก็ตามมาอุดรแพ้ก็อยู่ที่3-4เหมือนเดิมอุดรจะลงมาแล้วง่ายตอนนี้อุดรจะลงมาแล้วใช่ๆครับเมืองการก็ขึ้นมาแล้วเช่นเดียวเชียงใหม่เชียงใหม่ห่าง5แต้มสบายถูกครับเดี๋ยวค่อยไปตกช่วงในท้ายท้ายตารางนะ18ราชนาวีครับรอดยากรอดยากครับผมขอนแก่น13ราชประชา16ขอนแก่นก็เหนื่อยนะ9แต่ผมว่ายังลุ้นกันราชประชานครปฐมคัดต้อมอะไรพวกนี้อาจจะเผื่อถึงเกษตรก็ยังจะเหนื่อยหน่อยครับนะครับทีนี้เนี่ยที2มันก็มีประเด็นที่คนถามกันมาเยอะมากเรื่องของเมืองการนะฮะเรื่องของเมืองการนะฮะแหมฮีโร่มาถามลุงโน้ตจะกลับมาไทยลีกจริงๆเหรอฮีโร่นี่เขาเป็นจากคนซีกันนิชิโร่ครับฮีโร่บอกพี่หน่อยดิพี่ก็อยากรู้ว่าคนต้องถามพี่ฮีโร่ไหมไม่ใช่ฮีโร่มาถามเราอันนี้เมืองการเนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าวครับนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูละปรากฏว่าดูไปแล้วหลับก็เลยนอนฟังไม่หมดเข้าไปทำไมวะเนี่ยเสียเวลาสรุปประเด็นก็คือเขาบอกเขาจ่ายหมดแล้วเขายังไม่ได้จ่ายแค่ต่างชาติถูกไหมเขาบอกว่าที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยคือมีผิดสัญญามีใช้คำว่าฟุตบอลเดินสายหมายถึงนักบอลถูกไหมนักบอลไทยนะเขาบอกว่าที่เป็นประเด็นคือที่เขาไม่ได้จ่ายเนี่ยเพราะว่าสัญญาคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีผิดสัญญามีเดินสายแล้วก็มีต่างชาติไปถึงฟีฟ่าเนี่ยจริงใช่ป่ะไคออนไงประเด็นสรุปถูกไหมแล้วเขาบอกเขาเหลือค้างแค่อัสซัมซาวจ่ายล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะฟ้องสำหรับ
เพจที่ไปลงสร้างความเสียหายครับผมเราไม่มีเราเคยลงไหมไม่มีแล้วเขาก็บอกว่ามีหลักฐานที่จะให้ดูหมดใครโทรหาใครอะไรยังไงถูกไหมก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะนะครับผมก็เลยไปถามคนในเมืองการมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่จันที่แล้วละว่าคนเขาชื่ออะไรนะบอสตันเหรอต้นคนซ้ายเนี่ยผมรู้จักดีสมชายมากมูลนั่งเครียดเลยบอกกูเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเครียดอยู่ไหนผมบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาเป็นคนที่ติดต่อลำบากอันนั้นก็เรื่องของเขาแหละสไตล์ชีวิตเขาอะไรก็ว่ากันไปแหละแต่ว่าคนในทีมเมืองการพูดกับผมคำนึงที่ผมเห็นด้วยมากๆก็คือว่าก็เอาหลักฐานมาโชว์ทุกอย่างจบเลยว่าคุณโอนเงินให้เขาแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถูกไหมเพราะหลังจากที่พูดไปเนี่ยนักฟุตบอลก็ยังมาโพสต์เฟซบุ๊กอยู่เลยว่านักบอลไปเม้นด้วยไม่เคยได้เงินเม้นตอนไลฟ์สดด้วยถูกไหมไม่เคยได้เงินไม่เคยเดินสายรับปากสัญญายอมชดเชยค่าชดเชย3เดือนขอเดือนเดียวเขาก็โอเคเขาไม่เคยจะทำร้ายสโมสรแต่ก็ไม่ได้ทำตามคำพูดและเฮอริสันไคออนบอกว่าวีซ่าเขายังต้องให้ทำเองจนเขาอยู่ประเทศไม่ได้ต้องกลับบราซิลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความจริงมันมีหนึ่งเดียวครับสำคัญที่สุดคือหลักฐานครับผมถ้าผมเป็นคุณนี้นะผมเอาหลักฐานมาเลยพี่เป็นไม่ได้หรอพี่จนใช่ผมไม่ได้เป็นแต่ถ้าผมเป็นผมจะหลักฐานมันให้ดูเลยว่าโอนเงินไปให้ใครบ้างปื๊ดปื๊ดปื๊ดผมไม่อยากจะพูดแต่ก็จะพูดครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยเงินนะโอนเข้าบัญชีหรือเปล่าไม่รู้จ่ายเงินใส่ซองในสามสโมสรเนี่ยเพราะเคยมีโค้ชคนหนึ่งได้รับการติดต่อไปแล้วเขาไม่ไปทำเพราะเขาไม่ได้รับเงินโอนเขาได้รับเงินใส่ซองเขาไม่เอาเขาคิดว่ามันเหมือนต้องมีหลักฐานใช่แต่โค้ชบางคนบอกทำไมไม่เอาวะไม่โดนภาษีนะ อันนี้มันไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ผมรู้เพราะอะไรเพราะโค้ชคนนั้นเนี่ยมาคุยกับผมว่าเขาไม่ไปเพราะเขาให้เงินแบบเงินเป็นเงินซองพอเงินซองเนี่ยมันไม่รู้ยังไงอ่ะถูกไหมผมก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะมีหลักฐานในการโอนเงินแต่ผมไม่รู้ว่านักบอลได้ยังไงนะอันนี้ผมไม่รู้นะผมจับแพะชนแกะผมมีข้ออยู่อย่ามาฟ้องผมนะผมไม่ได้ให้ร้ายนะผมพูดว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามาโชว์ครับถูกไหมมันจะจบใครโทรหาไม่โทรผมถามว่านักบอลมันจะว่างมาโกหกเหรอว่ามันโทรหาว่ามันติดต่อไม่ได้มันจะว่างเหรอถูกป่ะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำถูกคุณก็เอาหลักฐานมาชี้แจงจบเลยท่านนายกผมโดนได้ไหมใครนายกตีก็เห็นว่าโดนนะโดนเหรอแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรละเอียดระดับนายกตียังโดนอีกผมก็ยังงงว่าโดนคนทวงขนาดนี้อยู่ได้ยังไงวะไม่แต่ว่าผมมันสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าไทย 2-0 นะครับไทย 2-0 หรือว่าท้ายเกมครึ่งแรกแล้วครับมันสอนให้เห็นอย่างนึงว่าไอ้ขับไลเซนซิ่งตกลงมันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมวะไม่ไอ้ตอนออกมันออกมันได้ไงไม่ไอ้ตอนออกมันไม่มีปัญหาก็นั่นไงน้ำมันออกได้จังเลยแต่ไอตอนเนี้ยไอตอนต่อจากเนี้ยเนี้ยไอตอนเนี้ยถ้ามันยังค้างอยู่อย่างนี้ออกไม่ได้แล้วอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมไทยลีกนะครับแล้วทำไมมันออกให้ง่ายจังเลยตอนนั้นมันไม่มีปัญหามันเป็นเรื่องของเปเปอร์เอกสารเงี้ยเหรอไอแบงก์การันตีมันไม่มีหรอกก็ใช่ไงไม่มีก็ในเมื่อขับแลนซิ่งบอกอยู่มันต้องมีถูกแต่นั่นถูกโอเคแหละเข้าใจว่าถ้าไม่มีแล้วออกไม่ได้เนี่ยก็คงจะมีหลายทีมไม่ได้เล่นอ่ะทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองอ่ะถูกเพียงแต่ว่าแล้วเนี่ยคือปัญหาให้เห็นเลยว่าพอขาดเรนซิ่งมันไม่แข็งพอเนี่ยสุดท้ายก็คนซวยก็อยู่ที่นักบอลแล้วก็ปัญหาก็เกิดขึ้นกับทีมไปเอาง่ายๆครับมีหลักฐานทุกอย่างจบฮะมีหลักฐานทุกอย่างจบแต่ถามว่าน้ำหนักเนี่ยเอาตอนนี้ถ้าในสังคมเขาเชื่อใครผมเชื่อว่าเขาเชื่อนักบอลครับเขาเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนึงที่เมื่อกี้พี่เบิร์นพูดนักบอลคงไม่ว่างมาโกหกใครก็ไม่ว่างมานั่งเล่นโกหกครับทำมาหากินไม่ดีกว่าถูกป่ะไม่ผมถามว่าถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยมันมีนักบอลออกกันขนาดนั้นนะใช่ไหมครับอ่ะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันอุดรนะอุดรมีไหมอุดรก็เห็นชื่อโค้ชก็เป็นคนนั้นแหละเป็นผู้จัดการทีมด้วยเป็นโค้ชด้วยแต่ว่าเขาได้รอยเตอร์โมเรล่าแล้วครับรอยเตอร์ไม่รู้เรื่องเลยหรอรอยเตอร์บอกอันเนี้ยแวดวงโค้ชเขาก็คุยกันว่าก็รอยเตอร์ตอนนี้ไม่มีงานก็รับไปก่อนก็รับไปก่อนทำไมอ่ะครับก็มีงานพอรับก็มีงานเลยครับใช่ก็เดี๋ยวคอยดูว่าจะมีงานไหมเอออ่ะหมดแล้วอ่ะมีอะไรอีกอ่ะบอลหญิงจบครึ่งแรกแล้วนะครับไทยเรานำอยู่ 2-0
เรื่องนิชิโน่เนี่ยบอกไปแล้วนะฮะอันนี้บอกพี่บีบางประกงบอกนิชิโน่จะมากินเตี๋ยวเรือจะมาคุมท่าเรือใช่ไหมครับแต่ท่าเรือมีเตี๋ยวเรือไหมวะมีก๋วยเตี๋ยวเรือหุ้นเชิงสุดแล้วนะคงมีสักล้านแหละเออนั่นแค่นั้นเองอะไรนะหุ้นเชิงสุดหุ้นซูเชงอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่รู้บอลไทยลบ5ไว้มั้ยอะไรวะ20ใช่มั้ยวันนี้มีใครถูกปลดกลางรายการมั้ยครับลุงเบิ้ลไม่มีฮะเมืองทองไหวมั้ยครับตัวออกมาจะพร้อมมั้ยอ๋อที่ว่ากักตัวกันนะก็ไปดูโปรแกรมเลยดีกว่าอ่ะเป็นนัดตกค้างอ่ะนัดตกค้างก่อนวันพุธนี้นะครับวันพุธมี2คู่มีโคราชเจอเชียงรายนะครับแล้วก็เมืองทองอาราบุรีเจอกับเมืองทองก็ขยับมาอีกนิดนึงก็ต้องเตะเพราะมันไม่มีรูลงแล้วนะฮะคือแมตช์เดย์มันคนละแมตช์เดย์ใช่มันจะงงๆหน่อยแค่นั้นแหละแต่ก็เอาเป็นว่าตกค้างมาครับนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์เลยฟันธงหน่อยมั้ยอ่ะได้มาดิเฮ้ยเดี๋ยวฟันธงก่อนอาของอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่ฟันธงกันไปคุณมีสรุปมาด้วยเหรอมันสรุปไงวะคือไงอ๋อนี่กินว่างไปทำมากะมาอ๋อนี่เป็นเสียงเลยเหรอเออจะเปิดพี่ก็ไม่ได้ยินกันอยู่ดีเอออ่าเอาเป็นว่าไปอัดคลิปลองแล้วกันไอแองจี้มันบอกผมว่าผมถูกเยอะกว่าอ่าโอเคอ่ะกูยอมอ่ะมันคือมันต้องการแค่อย่างนั้นใช่ไหมที่มันที่มันทำกันมาเนี่ยใช่ไหมวันนี่วันหลังเนี่ยนะถ้าจะเล่นบุ๊กต้องทำแบบนี้เออถ้าจะเล่นบุ๊กแบบเนี้ยคุณไม่คุยกับแองจี้อ่ะโพสในเพจตั้งแต่เที่ยงเลยเออที่มึงตัดคลิปมามึงจ่ายค่าปลาเลยเอาไปดูเดี๋ยวโปรแกรมฮีโร่บอกเอาลุงโนะมาไม่ยากเข้าหาร้านที่ดีให้ลุงโนะก็พี่ฮีโร่ก็ไปเป็นเลยเอาโปรแกรมมาหน่อยอ่ะขอนแก่นสุพรรณถ้าขอนแก่นตัวมาเต็มชนะได้แต่ถ้าตัวแบบวันนั้นผมว่าสุพรรณมีแต้มเหรอผมว่าจะตัวหน้างานแบบไหนขอนแก่นก็ชนะครับเฮ้ยนั่นเลยเหรอชนะครับโอเคบีจีเชียงใหม่อยู่เปิดถ้วยแทงครับ BG ชนะครับโอ้ยไม่ชนะเกมนี้นี่ไม่รู้ว่าไงแล้วนะเปิดถ้วยแทงชนะได้แต่แค่เฉือนเมืองทองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับเมืองทองมีแต้มเชื่อในมาริโอเชื่อในซูเปอร์มาริโอบุรีรัมย์ถึงชนะแองจี้ตัดไว้เลยนะนี่ตัดไว้เลยนะโอเคนี่เอาแค่ผลแพ้ชนะเสมอนะได้ใส่ตะกอนะคุณจะใส่ตะกอไหมล่ะแม่เอาบุญไว้เชียงรายเทโลเชียงรายครับเชียงรายครับเชียงรายโอเคหนองบัวแบงคอกเสมอหนองบัวคิดนานวะหนองบัวชนะโอเคโคราชประจวบโคราชครับโคราชครับโคราชครับครับชลบุรีท่าเรือชลบุรีครับเสมอครับราชบุรีสมุทรปราการราชบุรีครับโอเคจบชัดเจนนี่ตลกก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเลยนะที่สองครับที่สองโปรแกรมพอตกค้างมีตกค้างวันพุธแพ้เจอกับอุดรธานีครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์วันเสาร์สุโขทัยกับชัยนาทเสมออุดรกับนครปฐมนครปฐมขอนแก่นกับแพร่เสมอเฮ้ยเหมือใช่คาสตอมเชียงใหม่เชียงใหม่บุกชนะนี่เกษตรศาสตร์เมืองกาญล่ะเสมอราชประชาราชนาวีราชประชาครับลำพูนกับระนองเปิดช่วยแทงลำพูนเลยเฮ้ยจริงเหรอทำไมจริงถูกมั่นใจอย่างนั้นอ่ะเตะที่ไหนอ่ะเตะที่แหละเตะที่700ปีไงก็ยังเตะ700อยู่อ่ะใช่ใช่ไฟไม่ได้ซ่อมไม่เลื่อนเวลาซะอยุธยากับตราดตราดสิระยองกับลำปางระยองครับครับผมเดบิวต์ซูราก้าต่อสัญญาใหม่แล้วใช่ไหมครับซูราก้าของบุรีรัมย์เห็นมีข่าวว่าอย่างนั้นนะชลบุรีสีลอกหมดแล้วครับเสื้อชลบุรีตัวนี้เนี่ยเอาลอกไหมตัวนี้ที่เขามีปัญหาแล้วพี่ไม่ได้คืนลอกปะมันลอกปะไม่รู้ผมก็ดูไม่ออกเพราะผมว่าตัวออริจินอลผมก็ยังไม่ได้เลยเฮ้ยสาสิทธิ์คุณทำอย่างนี้ได้ไงนี่น้องชายคุณนะผมซื้อมา2ตัวอีกตัวนึงให้ลูกสาวใส่ก็ไม่เห็นมันเป็นไรนะผมจะไปซื้อสีผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงจองไม่ทันบอกบังปูดิครับผมเสื้อตัวเท่าไหร่พันนิดๆแล้วคุณให้ไป 2,000 ได้แน่ได้ของบังปูคุณให้บังปูได้แน่ได้แน่ๆคือสโมสรได้แน่ๆแบบ500บังปูไป 1,500 มีอะไรต่อมั้ยเนี่ยสาระรายการมีอะไรมั้ยท้องซ้อมได้หรือยังกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแหมก็ชอบกันใหญ่เปิดถ้วยแทง
มาอัมกันซะเยอะเลยเมื่อไหร่จะเห็นตองครับวันนี้ผมเห็นใน IG ตองซ้อมกับท่าเรือแล้วนะแล้วก็ธนบูรณ์ก็กลับมาซ้อมแล้วนะก็สภาพน่าจะดีขึ้นนะครับของท่าเรือนะเดี๋ยวนี้เช็คนักบอลง่ายฮะไปดูใน IG ฮะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยอัพก็นี่กันปลาชอบมากก็ฝากอีกครับไปเดินตลาดปลาปิ้งหอยปิ้งกุ้งนี่เอาไอ้บอลนี่ว่ะครับเดี๋ยวจะทายก็จะรู้จักสุขสิทธิ์ฮะบอกเลยฮะรู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงถ้า BG เสมอเชียงใหม่ยูคนง่วนจะโดนปลดไหมครับไม่น่าโดนนะฮะไม่รู้ครับเนี่ยมั่นใจแล้วสวัสดีพี่ไอพี่บับเบิ้ลครับฝากทวงเสื้อบอลเสื้อใหม่บอสบอลหน่อยครับไม่รู้ว่าทวงไม่คุณไปได้คุณไปได้รางวัลมาในรายการไหนอ่ะคุณไปทวงในอะไรวันนั้นในรายการนั้นดิมาทวงสองกล้องเราไม่รู้จะไปทวงยังไงอ่ะขอข่าวสปอนเซอร์ใหม่เมืองทองครับมีคนถามเยอะเลยมันเป็นอะไรอ่ะมันมีอะไรเว้ยไม่ได้นี่แต่ปีนี้เขาก็ลงตัวของเขาแล้วมั้งครับมิสเตอร์ปาร์คเปล่าคือเรื่องโค้ด BG นี่มีคนถามเยอะโค้ดเกาหลีไหมเอาเป็นว่าผมไม่มีข้อมูลนะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ใครเป็นคนไม่มีข้อมูลผมไม่มีข้อมูลแต่ผมมีแค่บอกว่าไม่ใช่โค้ดจุนและก็ไม่น่าใช่นิชิโนะผมรู้แค่นี้ส่วนอื่นๆผมไม่รู้โค้ดเก่าทีมชาติสิงคโปร์โค้ดเกาหลีคนเก่าเมืองทองวาดะมีใครสนใจไหมครับไม่ BG ก็ท่าเรือน่าสนนะโค้ดเกาหลีหมายถึงว่าทีมท่าเรือด้วยวาดะคงไม่น่าจะคัมแบ็กมาแล้วครับทั้งหมดอะครับอย่างโค้ดเกาหลีคนเก่าเมืองทองที่หน้าเหมือนสแตมป์อะพิวัตรคนนั้นก็ดีนะก็ดีแต่ก็เขาก็เงียบไปเรื่องเหมือนกันนะไม่ได้คุมทีมไหนยังไงนะบอสที่ไม่ชอบรับสายกับนักบอลบอกนักบอลโกหกพี่สองคนเชื่อใครผมบอกแล้วไงว่าเชื่อนักบอลครับผมพี่อ้ายขอเสื้อได้ไหมครับไม่ได้ครับเสื้ออะไรคุณเนี่ยเสื้ออะไรทีมอะไรอาวายอาวายอาวายสโมสรที่ไหนโปรตุเกสไม่รู้ไม่ได้ไปเอฟมาในนี่คุณไปโปรตุเกสมาเหรอใช่ใช่ใช่ไปกับเจ้าชายนั่นแหละโอเคโอเคพี่อ้ายพูดถึงกฤษณะเบอร์เจ็ดทีมลำปางหน่อยครับมาจากไหนฝีเท้าดีมากกฤษณะเกษตรวิไลใช่ไหมไม่ใช่คุณเกษมวิไลใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เขาย้ายไปแล้วเขาย้ายไปเขาเคยอยู่สุโขทัยเคยเล่นหลายทีมบัวอะไรพวกนี้โอเครูปร่างสูงเขาบอกสิทธิ์แจกเสื้อ5ตัวเลยนะ2กล้องไม่ควรน้อยกว่าอ๋อไม่เป็นไรฮะยอมเขาฮะสองกล้องขี้เกียจแจกครับแจกเสื้อชลบุรีเลยเนี่ยเหรอเสื้อสุขสิทธิ์ผมมีตัวนึงไงอยากได้ไหมล่ะมันเอาให้มูมันไม่ใช่ท่านเขาเอามาให้ผมเนี่ยสีแสดเลยผมก็เลยบอกคุณมึงกลัวกูหาเสื้อไม่เจอหรอครับนะทำเสื้อแล้วเดี๋ยวนี้รัชตะเด็กคนนี้ผมว่านะโคตรไกลถ้าไม่หลงแสงสีไปอีกรอบเฮ้ยทำไมเขาใช้คำว่าไปอีกรอบอ่ะไม่มีแล้วคนเรามันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีคนอัมบอกพี่เบิ้ลบอกไทยชนะฟิลิปปินส์ 5-0 เลยเหมือนคุณถามเป๊ะเลยก็วันนั้นผมไม่รู้ว่าฟิลิปปินส์เป็นชุดนี้พี่แชมป์มาบอกผมอยู่แหมวันนั้นมันก็อยู่ด้วยกันมันก็ฟันธงกับผมมันก็เหมือนกันกับตามเนื้อผ้าไอ้ฟันผิดผัดเวลาฟันผิดที่จำกันแม่นจริงนะพี่จะเรียกสปอนเซอร์เป็นกาวยาแนวเหรอครับพร้อมแตกพร้อมแหกพร้อมร้าวเปิดช่วยแทงถี่นะเดี๋ยวนี้ชอบจริงๆ Friday Night ในรอบกี่สัปดาห์ครับฟรีทีวีช่องไหนถ่ายมันมีสุกนี้ก็ตั้งแต่โหพฤศจิกามาไม่น่าจะมี Friday Night อ่ะใช่ๆตั้งแต่มีแมตช์กลางสัปดาห์ครับพี่เบิ้ลเคยสะสมการนักบอลไหมครับมันมามุกไหนเนี่ยไอ้เนมันมุกมันมีอะไรมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่รู้พี่เบิ้ลเล่าอะไรค้างไว้อาทิตย์ที่แล้วยังไม่เฉลยเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรเรื่องอาทิตย์ที่แล้วผมเล่าเรื่องอะไรพี่เบิ้ลวีรกรรมเยอะด้วยดิไม่มีนะผมก็เล่าไปเรื่อยนะฮะแต่ก็เรื่องจริงนะที่ผมเล่าแหละไม่มีเล่าเรื่องโกหกโอ้โหยาวนะเนี่ยโคตรโอ้ยอ่ะมีอะไรอีกไหมคำถามถ้าไม่มีก็น่าจะลารายการแล้วนะไม่มีนะ BG ตอนนี้น่าจะตึงจัดเลยนะครับข้างในทีมไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องประชุมหน่อยไหมประชุมของไทยลีกอ่ะสรุปว่า ไม่เลื่อนอีกแล้วครับวันนั้นเขาประชุมแล้วเขาก็มาแถลงกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนได้ถามอะไรกันไปก็เอาเป็นว่ามันตลกตรงนี้ว่าไม่เลื่อนอีกแล้วแต่ในวันนั้นเวลานั้นที่แถลงมีข่าวออกมาว่าเรื่องคู่ของการท่าเรือกับสุพรรณเหตุผลก็คือมันเป็นคู่ที่เขาคุยกันก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเช่นเดียวกับเมืองทองกับราชบุรีเขาก็เลยว่านำตรงภาษาบ้านๆก็หลังจากคู่เมืองทองราชบุรีจะไม่มีการเลื่อนอีกแล้ววันนั้นก็ทุกทีมก็ต้องยึดตามกฎ SOP ซึ่งเป็น SOP ที่
ตกลงกันไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วทุกทีมก็รับทราบเข้าใจเพียงแต่ว่าพอมาถึงสถานการณ์จริงๆอ่ะมันก็เริ่มต้นจากการที่สโมสรเขาให้สโมสรคุยกันก่อนนะครับก็ทีเนี้ยพอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็มาแจ้งที่ไทยลีกไทยลีกก็เห็นตรงที่ว่ามันมีแมตช์ยังเลื่อนได้อยู่เขาถึงยอมในช่วงแรกนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันมีเริ่มหลายทีมมากขึ้นเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเขาดูแล้วสล็อตมันไม่มีให้ลงเตะแล้วเขาถึงรีบออกมาบอกว่าเฮ้ยมันจะเลื่อนไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มด่าทำไมคู่นี้เลื่อนได้คู่นี้เลื่อนไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็มาจากการที่สโมสรแล้วก็ไทยลีกเองนั่นแหละที่ไม่แข่งกับ SOP เองแล้วสุดท้ายมันก็เลยสถานการณ์มันก็เลยมาเป็นแบบนี้ก็จริงๆก่อนหน้านี้มันยังเลื่อนได้เพราะเรามี FIFA Day โชคดีพอดีแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันจะไม่มีรูให้ลงแล้วไอ้คู่ท่าเรือกับสุพรรณเนี่ยมันก็โชคดีที่ตกรอบลีกคัพไปทั้งคู่มันก็เลยทำให้ไปลงล็อกในวันที่ลีกคัพก็เตะได้แต่ทีเนี้ยหลังจากเนี้ยมันจะหารูลงลำบากแล้วเขาก็เลยว่าจะไม่เลื่อนแล้วนะครับปุ้ยอ้ายก็ไปถามจี้เขาก็บอกแล้วว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะทำเหมือนเดิมนั่นแหละก็จะให้เลื่อนเดิมก็ถูกเขาก็ใช่สิแหมย้อนมันก็ต้องให้เลื่อนดิแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็นั่นแหละครับไทยลีกทำอะไรก็โดนด่าก็คือผมไม่ชอบคำนี้นะผมพูดจริงว่าไทยลีกเนี่ยผมถามเนี่ยผมก็ถามเขาบอกว่าถ้าไทยลีกฟันธงไทยลีกก็โดนด่าไทยลีกให้สโมสรไปคุยไทยลีกก็โดนด่าผมถามว่าในเมื่อคุณเป็นคนจัดอะถ้าคุณกลัวแค่โดนด่าเนี่ยคุณก็ไม่น่ามาทำนะคุณต้องเลือกทางออกที่มันดีที่สุดดิอย่างที่ผมบอกคุณเป็นคนถือกฎคุณควรจะเป็นคนคุมเกมแล้วประเทศไทยวิ่งไปให้สโมสรคุยกันเองเจ้าขุนมูลนายมันก็เยอะโทรไปคุณปฏิเสธได้ไหมล่ะครับถูกป่ะเพราะผมถึงบอกไงว่าทุกวันนี้ที่เขาโดนด่าเนี่ยหรือว่าโดนต่อว่าว่า2 3มาตรฐานก็มันมาจากการที่ตัวคุณเองอ่ะไม่แข่งกับ SOP แต่แรกไงแต่ผมเข้าใจเขาที่เขาบอกต่อย้อนเวลาได้เนี่ยผมก็เลื่อนครับเนี่ยเข้าใจว่าเพราะอะไรแล้วที่พี่บอลพูดเมื่อกี้บ้านเรามันเป็นระบบเนี้ยโทรปุ๊บเฮ้ยคือจริงๆอ่ะผมมาเข้าใจไทยลีกตลอดผมเห็นใจด้วยเพราะบางทีมเนี่ยมันไม่ดีอ่ะผมพูดเลยบางทีมันหาช่องโหว่เพื่อที่ตัวเองจะไม่ได้เตะแต่พอไทยลีกมาพูดมุกเนี้ยผมก็เลยไม่เห็นใจละเพราะว่าคุณเป็นคนคุมเกมคุณต้องถือกฎถ้าคุณเป็นไม่หลักปักขี้เลนทุกอย่างมันก็จบแล้วแต่ย้อนเวลากลับไปได้ผมก็ทำเหมือนเดิมครับเรารู้แหละอะไรเป็นอะไรว่าเรารู้ครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงถ้าสมมติผมเป็นคนทำทีมนะผมก็คงจะทำเหมือนที่บางสโมสรทำว่าเอ้ยโหตัวผู้เล่นกูติดโควิดไว้ตัวหลักไม่พร้อมเว้ยขอเลื่อนหน่อยเพราะมันดูปฏิทินแล้วมันยังลงได้นี่ผมก็ทำเพียงแต่ว่าในมุมของคนที่คุมกฎหรือว่าไทยลีกเองเนี่ยหรือตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงนะว่าก็เพราะคุณไม่แข็งตั้งแต่แรกไงมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นแต่โอเคหลังจากนี้เขายืนยันว่าไม่มีเลื่อนอีกแล้วก็คือไม่มีเลื่อนเขายืนยันนะเขายืนยันก็รอดูก็แล้วกันให้กำลังใจทุกฝ่ายนะฮะที่เรามาพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้จะไปโจมตีอะไรหรอกเราก็อยากให้มันได้ดีทั้งนั้นแหละอย่างเช่นเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันก็เพิ่งจะออกวันนี้นะครับสองกล้องบอลไทยก็ไปลงก่อนละคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ควรจะช้าคนเขาก็จะได้รู้คือออกโปรแกรมรายเดือนนี่มันก็หนักแล้วนะแล้วยังมาลงช้าอีกเนี่ยมันก็นั่นแหละจบไหมจบ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 อ่ะลาลงไทยลีกได้โควต้า FC ครับไหมครับไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นเราไประดับ AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วครับสุภโชคซับโปโรขอความเคลื่อนไหวหน่อยไอ้เรื่องนี้นะแหมพูดไปผมก็อันนี้อีกคนบางคนก็หาว่าขายข่าวนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องจริงครับแต่ทามมิ่งมันเวลามันยังไม่ได้เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้ไปได้ในตอนนี้เพราะว่าเวลาลีกบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเวลาที่เหมาะสมที่สุดมันคือช่วงที่เราจบลีกแล้วและของเขาได้เป็นเลข2ซึ่งช่วงนั้นน่ะมันมีความเป็นไปได้แล้วก็คอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ยเขาอยากได้นักเตะไทยจริงๆเขาถึงไม่ให้ล่ามอ่ะตามเจไปกับทีมใหม่เพราะเขาให้ล่ามคนไทยเนี่ยอยู่กับสโมสรต่อเพื่อรอรับนักเตะไทยที่จะไปเล่นเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องจริงถูกไหมเพียงแต่ว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดำเนินการคอนซาโดเล่เองเขาอาจจะยังไม่ได้ยื่นมาอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยแต่คุณเชื่อผมเถอะในระดับสายเอเย่นน่ะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาคุยกันแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะคัดฟันธงกับเคาะกันเมื่อไหร่เท่านั้นเองเวลานั่นแหละเรื่องของเวลาที่มันไม่ตรงกันคือบางเรื่องอ่ะผมก็เข้าใจนะแต่บางทีแบบโหขี้โม้อ่ะแม่งขายข่าวอย่างงี้คือรักเกียจมากเลยไอ้เพศบอกถ้าเป็นสื่อไทยกูไม่เชื่อเนี่ยจริงผมบางทีแบบนะสื่อไทยมันอาจจะมีเคยมีแหละไอ้ประเภทที่แบบกระเต้าเองอะไรมันมีณวันนี้สื่อมันเยอะมากมันมีเยอะแยะ
ผมบอกเลยมันมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะเท่านั้นเองจบไหมครับผมอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์รายการฮะขอบคุณครับยามาฮ่าเร่งชีวิตให้เราใจครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะล่ำลาสตูดิโอแห่งนี้ที่เรามาอยู่ประมาณสัก 7-8 เดือนได้ไหม10เดือนปีเหรอไม่ถึงปีไม่ถึงปีข้ามาคุณพระประมาณก็เกือบปีนะที่ใหม่ของเรานี่มูลค่า80ล้านที่ใหม่ของเราเนี่ย80ล้านมันเวอร์ไปทั้งโครงการที่ใหม่ของเราเนี่ย2ล้านกว่าบาทนะฮะแต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะยังไม่ทันออนไลน์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไม่ติดแล้วเดี๋ยวเราเดือนกุมภาพันธ์ไหมทันเดือนกุมภาพันธ์เราจะมาเจอกันกับสตูดิโอแห่งใหม่ของสองกล้องบอลไทยนะฮะใครอยากจะสนับสนุนรายการตอนนี้ราคาตั๋วเด็กรีบเคาะเข้ามาเลยหลังจากนี้ถ้าเห็นประตูใหม่แล้วเนี่ยไม่มีตั๋วเด็กแล้วนะที่ผ่านมาก็ตั๋วเด็กก็ไม่ค่อยมีนะเอาลาไปแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ